แฟนหมู่บ้านซนๆนะคะเข้าสู่งานของเราในวันนี้ปรารถนาอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขคืออาก็กังวลมากว่าทุกคนจะมีความสุขไหมแต่ดูจากสีหน้าแล้วก็แววตาแล้วทุกคนแบบมีความสนุกแบบซนๆแล้วก็ใจดีมากๆแล้วที่สำคัญกระทั่งการจับฉลากของเราเพื่อจะมางานในวันนี้ก็ซนมากสนุกมากมีดาวเด่นในจับฉลากก็เยอะมีความเฮี้ยนเกิดขึ้นก็มากที่สำคัญใครๆนะแบบทุกคนบนบูชาไว้กับพูโตใครจะเอาใครจะเอาพวงมาลัยให้พูโตแล้วนะพูโตป่านแล้วก็เราก็มีน้องเมย์นะคะที่ขอให้ทุกคนบอกว่าทุกคนอธิษฐานให้เราด้วยวันนี้เมย์ก็ตอบแทนเรานะด้วยการนะคะช่วยแปลให้กับอินเตอร์แฟนด้วยนะคะขอบคุณเมย์มากนะนี่คือคนในด้อมซนๆคนในด้อมซนๆก็แบบมีความเกื้อกูลต่อกันและกันแล้วก็น่ารักกันมากๆนะคะขอเวลาแบบว่าขายของให้พี่ตุลนิดนึงนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับฉันด้วยนะคะก็วันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าแล้วก็ทุกคนนะคะซนๆที่อยู่หน้าจอทีมหน้าจอทุกคนด้วยนะคะเข้ามาร่วมมีความสุขกับกิจกรรมนี้นะคะ Cutie C Nu New ของช่อง YouTube นะคะอาตุ้ยตุ๋ยค่ะซึ่งทุกคนก็คงจะได้ดูรีแอคชั่นของอานะคะแล้วก็หวังว่าก็คงจะได้แบบมีมุมมีอะไรที่ต่อยอดและทำให้เราดูซีรีส์ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากสถานการณ์แล้วก็ตัวละครก็ฝากช่องรีแอคชั่นของอาตุ้ยตุ๋ยแล้วรวมถึงในช่องนี้ก็กำลังจะมีแบบการทอล์กอะไรมากขึ้นนะคะกับตัวละครที่สวมบทบาทโดยนักแสดงที่เราชื่นชอบนะคะวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนที่ดูหน้าจอด้วยแล้วก็พวกเราทางนี้ด้วยนะบรรยากาศของเราเนี่ยเราใช้#พียว plus chill x z nu new นะคะนะคะเพื่อแบบว่าอินเตอร์แฟน z nu new นะคะเพื่อบอกเล่าความประทับใจกับกิจกรรมนี้ของพวกเรานะคะอาก็ต้องขอบคุณมาก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 เลยขอบคุณพียว plus นะคะในวันนี้เป็นเพียว plus chill นะคะกันแดดที่มีค่าปกป้องสูงนะคะสูงแบบไม่ได้โม้เองนะคะบางทีแบบค่ากันแดดเนี่ยอาจจะสอนให้ดูก็คือว่าถ้าเราใช้กันแดดแล้วเนี่ยเราต้องไม่ร้อนหน้าเวลาออกแดดออกไปตากผ้าก็จะร้อนหน้าใช่ไหมเมื่อก่อนแต่ใช้เพียว plus chill แล้วไม่ร้อนแล้วก็ผิวเราก็จะไม่เสียด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยที่เขียนหน้ากล่องเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงค่า SPF อาจจะไม่ถึงตรงนั้นอาจจะถูกตัวทำละลายอื่นๆทำให้ค่าการปกป้องแสงแดดมันลดลงนะคะอาก็จะแนะนำว่าเราก็เอากันแดดของเราเนี่ยไปส่งตรวจPIO Plus Chill นะคะเอาไปส่งตรวจทั้งในประเทศไทยแล้วก็ตรวจสอบที่ประเทศไต้หวันใบนี้นะคะก็จะได้เห็นว่ามันเป็นผลตรวจนะคะที่พบว่าวัดค่ากันแดดนะคะในห้องแลบได้ถึง65นะคะเราจึงพบว่าเวลาใช้กันแดดอันนี้แล้วเราถึงจะไม่ร้อนแล้วก็แค่ปกป้องแสงแดดก็ทำให้หน้าเราไม่เหี่ยวเร็วแล้วก็ไม่เป็นฝ้าเป็นกระเร็วเกินไปไม่อย่างนั้นเราต้องไปซ่อมแพงๆนะคะอันนี้ก็กันแดดสูงนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนแล้วก็บางเบาแม้กระทั่งผิวลูกเล็กเด็กแดงที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเราส่งให้สถาบัน Green Leaf นะคะทุกคนเวลาใช้เซรั่มเวลาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรกับหน้าเนี่ยคือถ้าเขามีใบรับรองจาก Green Leaf แปลว่าเขาส่งไปให้สถาบัน Green Leaf ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะเป็นผู้ที่ร่วมตรวจสอบแล้วก็ Pure Plus Chill ก็ได้ผ่านมาตรฐานของ Green Leaf ด้วยนะคะใช้แล้วก็สบายใจแบบผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะแดดเป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องและที่สำคัญเนี่ยนะคะว่ามันป้องกัน UVA UVB แล้วก็แสงสีฟ้าเรามีวิดีโอทดสอบให้ดูนะจ๊ะเอาไปดูวิดีโอรูนึงเป็นรูที่ไม่ได้ทาPure Plus Chill อีกรูนึงทาPure Plus Chill แล้วตากแดดเอาไว้ไอ้ตรงที่มีส่วนที่ cover ปิดเอาไว้อันนั้นไม่โดนแดดเพราะฉะนั้น อันที่ทาPure Plus Chill ผิวก็จะไม่ดำสามารถติดตามได้ที่ facebook.com นะคะอาตุ้ยตุ๋ยภาษาไทยค่ะขอบคุณหมดการขายของค่ะ คราวที่แล้ว Deep Talk ไม่ได้ขายของให้เขาค่ะจนแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ไปช่วยขายให้ใน Twitter ก็อนุโมทนานะทุกคนนะสาธุนะคะเอาล่ะขอบคุณสถานที่สวยๆอุ๊ยตายวิวเปลี่ยนจากกลางวันนะเป็นอุ๊ยตายแล้วสวยมั้ยสวยอุ๊ยตาย
สวยมากจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเวอร์ติโก้ชั้น60โรงแรมบันยันทรีแบงคอกนะคะไปกันดีกว่านะคะซีนูนิวไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เพลงแก๊งมากไม่ร้องเพลงเหรออ๋อขอโทษฉันขอโทษฉันมัวพูดอยู่ไปถ่ายรูปใช่ไหมสวัสดีกูผิดคิวแล้วหนึ่งไปรูปไปเอเซชนิดนึงโซคิวโอ้ยโนโลกหลังยอกแล้วค่ะหลังยอกแล้วค่ะคนซนของฉันก็ถูกใจถูกใจเฮียทำดีเฮียทำดีต้องถ่ายตอนนี้แหละโมเมนต์นี้ไม่พอไม่มีเฮียทำดีหนูเกลือทำดีหนูเกลือทำดีใครที่มองไม่เห็นตาบรรยายขึ้นฟังใครที่มองไม่เห็นนะตอนนี้เริ่มแกะหีบห่อแล้วจ้าทำดีเดี๋ยวนะขอนี่รอรูปสุดท้ายเดี๋ยวคัดฟิวดีมากทำดีมากเอาคิวคิดท่าหน่อยสิในอย่าแพ้ตัวนี้ก่อนสักนิดนึงตัวนี้ก่อนสักนิดนึงสำหรับฉันมันง่ายกว่านั้นแค่เธอยิ้มอยู่ไปนี้ก็พร้อมจะยิ้มไปกับเธอเธอน่ารักจริงๆอันน่าเชื่อฉันเธอแบบไม่ต้องเยอะหรือน้อยกว่านั้น In my eyes ก็ฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดI'm not sure.
ดนเธอหลอกไปทุกทุกวันคงเป็นเหมือนฉันที่ลองรักเธอ In my eyes ก็ฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดไปเห็นหน้าตุ๋ยยิ้มแบบแล้วผมเขินเลยครับเห็นหน้าตุ๋ยแล้วเขินอยู่นะขอบคุณนะที่ให้นั่งด้วยเพราะมันไม่มีเก้าอี้สำหรับอา thank you นะบอกแล้วไงว่าลูกค้านั่งก่อนลูกค้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสวัสดีคนอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีความสดใสมาแจกเราข้างล่างเนี่ยเราร่วมกันหมดแล้วนะจ๊ะที่จริงอ่ะเรานั่งหงอยกันแล้วจ๊ะหน้าเราแต่ละคนเชิญนั่งเลยค่ะอ๋อยืนก่อนถ่ายรูปก่อนเหรออ่ะไม่มีแต่เราแต่พอเขามาเนี่ยเขาส่งพลังให้พวกเราเนี่ยเปล่งปลั่งขึ้นมาเลยยิ่งกว่าแบบยาสตีเป็นภาคอีกอ่ะนึกไหมเปล่งขึ้นมาเลยขอบคุณมากๆนะคะเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยครับเหรอคะมาเจอทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วครับอันนี้คือท่าอะไรฮะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ชุบ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 อะไรนะคะเหยียบเหยียบมันแค่คือแค่เห็นไม่ได้คุยด้วยอะไรน้ำตาจะร่วงอีกแล้วเนาะคือแบบเราเห็นแต่ในโทรทัศน์ด้วยนี้ได้เห็นตัวจริงใกล้ๆรู้สึกว่าแบบพลังงานมันเยอะมากที่มันสดใสนะคะขอบคุณครับค่ะดีใจมากฮะแอบดูอตุยรีแอคอยู่เหมือนกันชอบชอบ MV How You Feel ของอตุยมากHow you feel ของคุณอาเหมือนไปตากปลาสลิดนะคะอยู่ริมทะเลหน้าตาเหน็ดเหนื่อยมากนะคะเอาอยากให้น้องๆนั่งเพราะว่าชุดดำเขาอุตส่าห์ยกขึ้นมาใช่ไหมอยากให้นั่งใช่ไหมเอาตามใจเขาหน่อยอนุโมทนาจะนั่งจะนั่งก็ทั้งสองคนเนี่ยจิบน้ำจิบท่าก่อนนะคะซึ่งแบบของกูไม่มีไงอ๋อมีโอเคโอเคน้อยใจแล้วหนึ่งกินเยอะก็ไม่ได้ชุดรัดขนาดกินนะแค่กินน้ำเองนะตาเป็นประกายครับวันนี้ตาเป็นประกายมีเพชรพลอยนะดูเป็นแบบลูกร้านทองดูร่ำรวยนะคะลูกร้านเพชรนะคะเขาขายผ้าไหมค่ะบ้านเขาขายผ้าไหมค่ะเพชรด้วยนะคะสองคนเนี่ยตั้งแต่วันที่เจอกันวันแรกมาจนถึงนาทีเนี้ยเจอกันมานานแค่ไหนแล้วลูกประมาณผมว่าน่าจะประมาณเกินปีครึ่งแต่อยากรู้เหมือนกันว่าทั้งหมดกี่วันทุกคนรู้ไหมอ่ะโอ้เฮียเฮียจะนับเป็นวันเลยเหรอเราเจอกันครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนเมื่อ2ปีที่แล้วครับตอนถ่ายปฏิทินดูมันดีก็ปีครึ่งแหละครับประมาณปีครึ่งน้องเป็นเด็กใหม่ดูมันดีเด็กใหม่ครับเฮียแบบได้เจอน้องวันแรกที่เข้ามาน้องเป็นยังไงตอนนั้นต
จำได้ไหมจำได้จำได้แม่นเลยครับผมตอนนั้นคือถ่ายปฏิทินดูมันดีครับผมแล้วเราอยู่ชั้น2แล้วมันก็จะมีเด็กใหม่กับเด็กเก่าอยู่ชั้น2แล้วก็เดินบันไดขึ้นมาต๊อกๆๆๆแล้วหักมุมมาแล้วผมบอกพี่ออฟคนเนี้ยดังนี่แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักนิสัยน้องเลยไม่รู้จักนิสัยหรือว่าความสามารถน้องใช่แค่เรามองออกรู้สึกว่าเออน้องคนนี้มันน่ารักมิทุ้มจิ้มเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนน่าจะชอบในตัวน้องอะไรเงี้ยแล้วก็บวกความสามารถแล้วก็นิสัยของน้องเองมันก็เลยแบบมีคนรักน้องมากเป็นว่านาทีแรกเขายังไม่เห็นนิสัยหรอกเห็นจากข้างนอกมันเป็น energy มันไม่ใช่แค่หน้าตาดีหน้าตาไม่ดีนะบางคนหน้าตาดีมันก็ไม่ได้ให้ energy ที่ดีแต่ว่าเด็กคนนี้มีพลังที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอเห็นแล้วอะรู้สึกแช่มชื่นใจนะรู้สึกแช่มชื่นใจเฮียก็เลยบอกพี่อ๊อฟว่าเด็กคนนี้ดังแน่ๆและยิ่งพอเห็นความสามารถของน้องเขาอีกใช่ไหมคะใช่ครับความสามารถที่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆคืออะไรหลังจากนั้นแบบที่เราสึกว่าอุ้ยคนนี้แบบช่วงไหนครับอาตุ้ยตั้งแต่แรกที่เจอมาแบบค่อยๆเห็นเซอร์ไพรส์ในตัวเขาเนาะว่าเฮ้ยนี่มันเพชรจริงเห็นเปรียบเปยได้คำนั้นเลยฮะมันคือเพชรจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเครื่องน้องมันน้องแบบ limited edition น่ะเหมือนแบบหายากในความคือเราแบบไม่ได้อวยเรารู้สึกเราไม่ได้อวยเรารู้สึกความสามารถในการร้องเพลงอันนั้นเห็นก่อนนั้นอยู่แล้วแล้วก็เราทึ่งในการแสดงน้องก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เสือผมเคยบอกกับสื่อนึงว่าทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทึ่งกับความสามารถน้องในการแสดงแน่แล้วก็บอกว่าหลายซีนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผมทำตัวไม่ถูกเลยครับแบบอาตุยกับเฮียนั่งชมผมไปชมผมมาต้องเล่าจะได้รู้เพราะว่ารู้ว่าคนแบบนี้คนประเภทนี้ไม่มีการเหลิงเพราะว่าเหมือนแบบคนที่แบบหน้าตาดีมี energy ที่ดีให้คนอื่นเนาะแล้วก็ความสามารถอ่ะมันครบเครื่องจนเกินไปอ่ะที่สำคัญคือมารยาทดีมากๆใช่ไหมเฮียรู้สึกอีกหนึ่งอย่างของน้องที่เป็นมารยาทจริงๆเป็นเด็กมารยาทดีมากเหมือนพวกเราดูในคลิปที่ตกหลุมรักที่แบบว่าโดนเขาตกแบบไปไหนไม่รอดก็เพราะมารยาทแล้วก็จิตใจของน้องเขาจริงๆเห็นด้วยป่ะนั่นแหละขอให้แบบขอให้เก็บแบบตรงนี้เอาไว้เรื่อยๆแต่อาคิดว่าไม่มีการเหลืองแน่นอนแบบนี้ยังไม่เห็นครับผมไม่เหลืองเนาะใช่ตอนแรกเราก็แอบคิดนะว่าชื่อเสียงหรือว่าอะไรเจอสังคมอะไรมันจะมีความรู้สึกนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นครับเป็นอย่างนี้แหละขนาดขี้แกล้งนะทำไมน้องไม่ออกอ่ะเดี๋ยวพูดเสียงเบาต้องหักไหมวะไม่หักไม่ได้อ่ะมันเป็นแผนการของไอ้พวกชุดดำมึงอยากเป็นแผนการเหรอใช่ไหมได้แล้วครับได้แล้วลูกแล้วพูดถึงไหนแล้วนะมารยาทแล้วก็เฮียก็บอกว่าชื่อเสียงผ่านมาก็ดังแล้วทุกวันนี้น้องก็ยังคงเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะคะกินง่ายอยู่ง่ายไหมคนนี้กินง่ายอยู่ง่ายไหมกินยิ่งกว่าง่ายอีกครับยิ่งใช่เนอะใช่จะไปไหนก็ได้กินอะไรก็ง่ายๆเลี้ยงง่ายไหมเพราะว่าเหมือนเฮียเป็นเหมือนเลี้ยงน้องอ่ะเหมือนมีน้องเล็กแล้วก็คอยประคบประงมให้น้องโตไม่ใช่โตแค่ตัวนะไม่ใช่โตแค่งานแต่โตในเรื่องหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเลี้ยงง่ายไหมเด็กคนนี้เลี้ยงง่ายไหมผมว่าเลี้ยงง่ายมากๆครับผมในเรื่องการกินยิ่งง่ายเลยใช่เวลาจะไปไหนชวนไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยสบายใจที่จะอยู่ด้วยใช่เคยเห็นว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่ไปเลยหรออย่างเงี้ยก็คิดว่าคือเรารู้สึกว่าการที่คนเราได้มาเจอกันอ่ะมันก็รู้จักไปจนแก่แล้วนะเนาะเราจะเริ่มรู้จักกันหรอไม่ก็อยู่ไปจนแก่เป็นโซเมทที่มาเจอกันจริงๆแล้วน้องล่ะคะเคยดูพี่เขาอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่แล้วเราเป็นมาเคยเห็นเฮียครับเคยเห็นใช่ไหมคะแล้วจะมาเป็นเด็กใหม่ดูมันดีวันนั้นไปเจอเฮียครั้งแรกเป็นยังไงคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยก็คือหล่อครับหล่อความแบบเอาไหนบอกว่าดูก็ก็รอก่อนรอมันพุ่งเข้ามาก่อนครับความหล่อพุ่งก่อนไอ้เพิ่งเคยได้ยินคำนี้บอกว่าอยากอวยเฮียไม่ได้อวยเฮียห้ามเบรกห้ามเบรกครับโอเคครับให้น้องพูดจากนาทีนี้พูดใจเต็มที่เลยเนาะเฮียห้ามแบบว่าห้ามอย่าหาว่าน้องมาอวยเพราะว่าเฮียก็เป็นพี่ที่ดีมากๆที่อาเห็นใช่ป่ะยืนยันเลยก่อนว่าพี่ชายคนนี้ดีมากๆจริงเนาะอบอุ่นโคตรใช่ครับเจอเขาก่อนที่จะเห็นคำว่าดุ
เห็นคำว่าหล่อก่อนหล่อพุ่งหล่อพุ่งหล่อตะโกนหล่อโอ้ยหล่อตะโกนเด็กมนุษย์เด็กมนุษย์บัญญัติศัพท์ใหม่อีกละหล่อตะโกนหล่อตะโกนมันยังไงหล่อพุ่งหล่อตะโกนมันยังไงก็แบบอุ้ยเอาเลยล่ะเดี๋ยวอาตุยตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรออาทนพวกเฮี้ยนเฮี้ยนมาได้หลายรอบอาไม่ตกใจหรอกไหนลูกยังไงเราแบบตะโกนก็แบบหล่ออ๋อแบบโคตรหล่อหล่อครับใช่หล่อจริงแล้วแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยดูเข้าถึงยากครับเพราะยังไม่รู้จักเฮียดูแบบดูน่าจะนิ่งๆดุๆครับเขาวางตัวผู้ใหญ่ไงใช่ก็เขาแบบเขาอายุลาเล่นลาเล่นครับคอสีหน้าเฮียเทค2ค่ะอุ๊ยชอบหน้าเฮียเมื่อกี้มากเลยยิ้มยิ้มอยู่เลยไงน้องบอกก็ได้พูดได้พูดได้นั่นแหละก็เฮียโตแล้วครับก็เลยแบบมีมาดแล้วก็เลยนึกว่าดุภูมิฐานขอบคุณที่ให้ศัพท์ใหม่เฮียเขาแบบมีมาดขอบคุณครับมีมากไม่อาตุ่ยคีปคาแรคเตอร์ไงนิ่งเฮียเดี๋ยวไม่ได้เล่นเรื่องนี้อ๋อต้องเลยก็เลยต้องนิ่งพูดเล่นเอาเลยคีปตั้งแต่2ปีที่แล้วเลยเหรอคีปเก่งมากแต่ก็เห็นหลุดนะเออแล้วพอแบบเหมือนเขามีมาดเนาะแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าเขาดุใช่ป่ะแล้วพอสัมผัสเขาจริงๆแล้วเขาเป็นไงคะแรกๆก็ยังกลัวๆเกรงๆครับเด็กมารยาทดีไงฉันไปไหนฉันไม่เคยเกรงเลยผมเก่งอ่ะยังไม่ค่อยกล้าคุยกับเฮียเท่าไหร่ตอนแรกแต่ว่าพอได้รู้จักกันมาเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับสามารถผ่อนคลายได้ใช่ผ่อนคลายมากๆเลยครับถือว่าเป็นแบบเซฟโซนของเราไหมคะเป็นครับเฮียน่ารักลมโผล่ลมใสเหรอเป็นลมโผล่ลมใสครับลมโผล่ลมใสลมโผล่ลมใสนึกถึงคนเฒ่ายังไงเป็นบ้านของใจของเราได้ถูกไหมคะแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆที่จะไม่เกรงค่อยๆที่หายใจออกสบายๆขึ้นเฮียเขาเลี้ยงเรายังไงคือเหมือนกับว่าเขาประคับประคองเขาสอนเขาดูแลการเติบโตของเรารู้สึกได้ไหมคะว่าพี่คนนี้เขาหวังดีมากรู้สึกครับเพราะว่าเฮียก็จะคอยแนะนำทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องแบบการทุกแนะนำทุกๆอย่างเลยครับแบบเวลาถ้าผมจะปรึกษาอะไรเฮียอย่างเงี้ยเฮียก็ให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยครับเฮียก็จะคอยช่วยแบบอย่างผมมาประสบการณ์ทำงานในวงการยังน้อยครับแล้วแบบเฮียทำงานมานานแล้วเฮียก็ประสบการณ์เยอะครับแล้วเฮียก็คอยสอนอย่างแรกๆผมยังถ่ายรูปไม่เป็นเลยเขาเรียกไม่เป็นเลยแต่งตัวด้วยครับเฮียก็คอยแนะนำให้ตลอดเลยเรื่องแบบว่าดูแลตัวเองแบบคุมลุคของน้องช่วยดูให้ด้วยไม่ถึงกับคุมขนาดนะครับก็แบบว่าก็เป็นไอเดียของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็อยากให้แบบน้องเรามองกับเราสมัยนั้นตอนเราอายุ20-21เงี้ยเรารู้สึกตอนนั้นเราก็ยังไม่มีสไตล์หรือมีเทสหรือชอบอะไรจริงๆอ่ะใช่ๆมันอาจจะเป็นจุดที่ค้นหาก่อนก็ให้แบบลองทำในสิ่งที่ชอบใช่ลองหาดูอะไรเงี้ยครับลองหาแล้วก็ไกลๆน้องด้วยสิ่งพอทำตามเฮียแล้วเป็นไงคะดีขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะเมื่อก่อนผมไม่แต่งตัวเลยครับนี่ไงให้แม่ทุกคนพี่ทุกคนทุกวันนี้มีเสื้อผ้าใส่ได้ก็พอมีเจ๊เยี่ยมหมวยทุกคนเลยครับไม่ต่างหนูไม่ต่างกันเฮียก็เหมือนกันเฮียก็เหมือนกันคือแต่งออกมาแล้วลูกเราดูดีอ่ะเนาะอะไรนะใส่ทันไหมครับไม่ทันครับไม่ทันยังมีอยู่ในคิวอยู่ค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนวันละ3ชุดนะคะสองคนอายุห่างกัน9ปีนะใช่ไหมคะ9ครับใช่ครับมีความแตกต่างแบบจูนยากไหมหรือว่ามีความขัดแย้งไหมคือบางทีคนแต่ละวัยอ่ะเหมือนหนูเกื้อกับเฮียเหรียญอ่ะเขาแตกต่างกันเห็นไหมวิธีการคือเขาถูกอีกคนนึงปิดบังอยู่เหมือนกันแต่วิธีการรับมือและจัดการของเฮียจะเป็นอีกอย่างนึงน้องสบายใจค่อยบอกสำหรับหนูเกื้อก็จะแบบเป็นทุกข์เศร้าใจเพราะประสบการณ์น้อยด้วยความที่วัยต่างกันในละครเนาะแต่เราสองคนนะคะเฮียซี่กับหนูนิวเนี่ยเราก็วัยต่างกัน9ปีมีบางอย่างที่มันต้องจูนเนาะจูนหากันยากไหมคะผมไม่อยากรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้คำว่ายากแต่ถามว่าการที่เป็นพาร์ทเนอร์กันหรือรู้จักเรียนรู้กันเนี่ยมันต้องปรับจูนไม่มากก็น้อยอยู่แล้วแต่เรารู้สึกสำหรับเรามันไม่ได้ยากครับผมเพราะว่า
พื้นฐานเราเป็นคนยอมกันทั้งคู่ด้วยเนาะยอมกันทั้งคู่แล้วก็เป็นคนชิลๆอ่ะเออเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแบบว่าเป็นคนเย็นๆอ่ะใช่ไม่ค่อยมีใครฝ่ายเย็นเย็นไม่ได้ใครเขาแต่ฝากด้วยครับเย็นๆนะครับใช่แล้วน้องคะน้องรู้สึกไงลูกเหมือนกันเลยค่ะน้องเย็นกว่าผมอีกครับผมก็แบบเหมือนไม่จริงๆก็ไม่ได้ต้องจูนอะไรเยอะกันมากขนาดนั้นครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ตั้งแต่แบบตอนแรกอาจจะเกรงๆอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเข้ากันไม่ได้ขนาดนั้นครับอืมเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เข้ากันได้หมดเข้าได้หลายอย่างเลยครับใช่พอนี่เคยบอกน้องเสมอว่าตอนแรกน้องพูดน้อยมากเราบอกว่าชวนกันคุยพูดอะไรก็ได้คุยได้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มคุยกันถามกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกอยากให้เป็นตัวน้องเองคือไม่ต้องกลัวว่าที่จะทำอะไรคือเป็นตัวของตัวเองเลยใช่มันสมมติเป็นตัวของตัวเองมันผิดมันก็ต้องแบบแก้ไขพัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยไม่มีใครที่แบบว่าถูกต้องแบบตลอดเวลาใช่มันก็คือชีวิตหนึ่งมนุษย์เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆใช่วันที่เราอ่อนเยาว์อยู่เนี่ยหากเราทำใช่ไหมเราเล็กอยู่อ่ะเนาะก็หากทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอ่ะพี่ก็ไม่โกรธเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดได้แต่เมื่อเราผ่านประสบการณ์นั้นแล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วพบว่าเราจะไม่ทำอีกคนเป็นพี่ก็คอยเกื้อกูลไม่เป็นการโกรธอ่ะแต่เป็นการแบบกรุณาต่อกันที่จะทำให้เราอ่ะโตขึ้นมาอย่างพึงประสงค์กันมากขึ้นแบบอยู่กันได้ดีมากขึ้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวอย่างอ่ะได้ยินพี่ซีพูดเสมอว่าแบบน้องเป็นคนน่ารักมากไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเราได้โดยที่อีกคนจะไม่ท็อกซิกอ่ะใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยทำให้สบายใจที่อยู่ด้วยกันอันนี้เฮียก็เหมือนกันครับเฮียก็น่ารักเหมือนกันครับเฮียก็แบบเป็นความสบายใจให้ผมแล้วก็เฮียก็จริงๆเฮียก็ไม่ได้มีพิษมีภัยเหมือนกันครับอยากให้เฮียมีพิษไหมล่ะอะไรนะเฮียถามว่าอะไรนะอยากให้เฮียมีพิษไหมครับใส่เขี้ยวงูเหรอป้าเอาป้าหมายความว่ายังไงอะคะเพราะหนูยังเล็กอยู่อ่อนเยาว์ถ้าเฮียมีพิษมันจะเป็นยังไงหรอคะฉันว่ามีพิษสุดตรงไหนรู้ไหมตรงนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยตรงนั้นนะคะแล้วก็ลูกเรียนรู้อะไรจากเฮียบ้างในตลอดเวลา1ปีกว่าๆน่ะคือเราเป็นนิวเด็กใหม่ใช่ป่ะแล้วเราก็อยู่กับเฮียแล้วก็เราเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาเรียนรู้อะไรแบบคุณสมบัติที่ดีของเฮียที่เราเห็นน่ะหนูบอกว่าไม่มีครับคุณสมบัติที่ดีก็โหยก็หลายอย่างความตั้งใจทำงานของเฮียครับแพชชั่นของเฮียแพชชั่นเยอะมากๆครับแล้วก็ทั้งเรื่องการถ่ายงานเทสการถ่ายรูปถ่ายแบบของเฮียเนี่ยผมก็ชอบมากๆแล้วก็พยายามจะอยากเก่งเหมือนเฮียครับอันนี้ดีแล้วก็ทั้งการแสดงด้วยครับแล้วก็ประสบการณ์ทำงานด้านอื่นๆแล้วก็การใช้ชีวิตในวงการเนี่ยครับแล้วก็ไม่เป็นไรแมวมีแมวแมวมีแมวจุฬาเหรอครับก็ประมาณนั้นครับแล้วก็เฮียก็จะบอกตลอดเลยว่าให้เป็นตัวเองครับเป็นตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเราเองเนาะเหมือนเราอยู่ใกล้คนที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์แล้วก็มองเห็นจากเฮียว่าแบบเขามีวินัยในการทำงานมากๆเขามีแพชชั่นในการทำงานแล้วก็เรียนรู้แบบแต่คนนี้เขาแบบเขาเป็นคนหน้ากล้องเขาก็เรียนรู้หลังกล้องด้วยอะไรต่างๆนานาเขาเป็นคนน่าจะเป็นคนชอบทำหลังกล้องอยู่แล้วนี่บอกเพียวบอกว่าชอบอยากทำหลังกล้องเบื้องหลังเหมือนกัน MV ไงดีไหมชอบไหมคะ How you feel ชอบไหมฮะ How you feel ฮะ Away you แล้วฮะอะไรนะฮะอะไรอยากเห็นเต็มอยากเห็นเต้นนะฮะในวันนี้เหรอวันเสาร์ครับ P-pop ครับวันเสาร์เพิ่งไปอัดมาเลยฮะแล้วก็วันที่เราไปดูกันที่นู่นด้วยไงดู EP สุดท้ายอ่ะที่นัดกันไปดูอันนึงด้วยจะมีไหมคะไม่รู้ครับอุบไว้ก่อนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อุ้ยสปอยไม่สปอยเริ่มเออ
ก็ถามดูเผื่อจะได้ดูนะคะก็วันนี้อาก็อยากให้น้องๆคุยกันเหมือนแบบอยู่บ้านญาติคุยกันอย่างผ่อนคลายสบายๆนะคะวันนี้เนี่ยปีกว่าๆที่เราทำงานด้วยกันมันผ่านมาทั้งแบบเรื่องราวดีๆที่มาเร็วเหมือนน้ำป่าในคืนวันหนึ่งที่จู่ๆเราก็เป็นแบบที่รักมากๆจู่ๆมันก็แบบประสบความสำเร็จมากๆบางวันมันก็เป็นวันที่เหมือนบางคนได้ไปเจอน้องเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าบางวันอ่ะน้องแบบก็หน้าถอดสีไปเลยสำหรับบางเรื่องถูกไหมคะผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะเราอยู่ได้ยากจริงๆเนาะในกระแสแบบนี้มากๆเลยใช่ไหมคะ อยากจะบอกอะไรซึ่งกันและกันแบบสิ่งที่เราไม่เคยบอกเขาหรือสิ่งที่เราเคยบอกเขานั่นแหละแล้วมีคำพูดอะไรอยากจะมอบให้กันอย่างนี้วิธีคำถามนี้แบบคืออารู้ว่าขอใช้คำเดียวกับน้องแล้วกันเดี๋ยวเฮียจะใช้คำว่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะหนูจะใช้คำเดียวหรอเมื่อกี้จะบอกไม่รู้เผื่อเป็นคำเดียวกันไม่หรอกไม่รู้ก็เมื่อกี้ที่อาตุ่ยถามใช่ไหมก็นึกคำน้องออกเออก็ใช้คำว่าล้มโพล้มไซแหละครับเราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล้มโพล้มไซมันเหมือนแบบมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเงี้ยพร้อมแบบว่าถ้าคุณสมมติเราเป็นต้นไซคุณเดินออกไปข้างนอกคุณพร้อมจะมาหิวคุณก็กลับมาต้นไซต้นนี้อะไรอย่างงี้เขาบอกว่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ก็ดันหลังน้องครับถ้าสมมติว่าสมมตินะฮะสมมติถ้าเราไม่ได้อยู่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยเราก็คงแบบน้องตุ๋ยแล้วเกิดทำไมลำบากกันนะหมายถึงว่าอยากให้หนูบอกกันรู้ว่าหนูคุยกันทุกวันลูกใช่ไหมแบบมีอะไรก็แบบว่าน้องดูสิอันเนี้ยน้องดูสิอะไรเงี้ยมันเราคุยกันทุกวันเราแชร์กันทุกวันแต่บางอย่างอ่ะเราไม่เคยได้พูดแบบมองตากันน่ะเพื่อเราจะเก็บมันเอาไว้คืออาเนี่ยนะอาเป็นคนที่แบบถ้าต้องการกำลังใจอะไรนะคือ ขอบใจนะ อะฮึบฮึบครับคืองี้ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ผ่านมาแต่เรื่องดีๆถูกป่ะแต่ว่าวันใดวันนึงเนี่ยเราอาจจะต้องแบบห่างกันบ้างแล้วอาจมาเจอกันใหม่วันที่เราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยวันที่แบบเราอาจจะหนาวหรือว่าฝนตกในหรือเมฆครึ้มในหัวใจเราอะวันนี้อาอยากให้คืออามักจะมีแบบเนี้ยเวลาเพื่อนอาให้กำลังใจหรือว่าพ่ออาอะไรเงี้ยอาก็จะกดใส่หัวไว้อะว่าแบบจำเอาไว้นะรีคอร์ดเอาไว้นะวันนี้มันคือพลังงานของใจของเราอาก็อยากให้น้องอะรีคอร์ดแล้วก็มองตากันแล้วก็ให้พี่บอกน้องแล้วก็ให้น้องบอกพี่ยูจะได้เก็บเอาสิ่งนี้เอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกในหัวใจของยูอ่ะยูจะมีร่มโพร่มไทรยูจะมีแบบที่ให้พึ่งพิงเว้ยนั่นแหละให้คุยกันเองอย่าหันมามองสี่อายโรแมนติกจังเลยครับแม่ตุ้ยคือจริงแล้วมันเหมือนใช่ปกติไม่ได้ก็ไม่ยังไม่เคยเหมือนกันที่แบบว่าพูดแล้วก็มองตาตลอดอะไรเงี้ยเรคคอร์ดไม่เคยเริ่มก่อนเว้ยก็มาหนูก่อนนะหนูแค่ก่อนหนูก่อนก็ได้เฮียเรคคอร์ดนะโอ้ยเฮียมองตลอดแล้วพูดไม่ออกอ่ะโอเคก็อยากบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้จักเฮียจนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีวันไหนเลยที่แบบเคยโกรธหรือว่าเคยงอนเฮียเลยเพราะว่าเราก็ยอมกันทั้งคู่ชอบผมชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าเราเข้ากันได้ง่ายมากๆเพราะตอนแรกผมก็กังวลว่าอายุที่ต่างกันของเราขนาดนี้เราจะเข้ากันได้ไหมก็โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาจุ๊บปุ๊บเอาจุ๊บปุ๊บบริการทิชชู่หน่อยค่ะฮึบก่อนครับยังจะมีหน้าไปบอกให้เงยหน้าโอเคครับดีนะคะเฮียบอกว่ารักเฮียมากๆเลยครับแล้วก็
อย่าเพิ่งหนีจากเบื้องหน้าไปเบื้องหลังนะสมมุติอันนั้นเฮียบอกว่าสมมุติเคยคิดจริงด้วยเหรอมันก็มีสักวันมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยโค้ชที่เฮียจะแบบไปอยู่เบื้องหลังแต่ก็อยากอยู่ให้อยากให้อยู่เบื้องหน้ากับผมแล้วก็ดูมันดีคนอื่นไปให้นานที่สุดใช่ตกลงครับตกลงขอบคุณครับที่คอยแบบเป็นความสบายใจให้ผมตลอดเลยขอบคุณเหมือนกันครับครับโอ้ยพูดซึ้งอ่ะก็ไม่เคยพูดไม่เคยไม่เคยทำอะไรนี้เหมือนกันมองตากับเฮียแล้วพูดแบบนี้อ่ะก็เหมือนกันเฮียก็เหมือนกันก็ไม่กล้ามองตาเป็นคนพูดอะไรจริงๆไม่ชอบมองตามองไว้น้องจะได้เรคคอร์ดไว้เป็นกำลังใจก็เนี่ยก็เป็นกำลังใจเหมือนกันทุกอย่างทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหรืออะไรอ่ะเนี่ยพร้อมแบบอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตหรือว่าต้องการคำปรึกษาอะไรอ่ะก็คุยได้ตลอดหรือวันไหนเหนื่อยไม่อยากปรึกษาก็มาขอกอดก็ได้เหมือนทุกครั้งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คอยหนุนหลังเสมอขอบคุณครับสู้ๆนะเฮียด้วยเพราะชีวิตคือชีวิตฮะเคยฟังไหมไม่เคยไม่เคยฟังอีกแล้วพวกเราก็เรคคอร์ดไปด้วยงดงามมากๆเลยเนาะมันคือเรื่องจริงเราเรคคอร์ดไปด้วยนะสำหรับโมเมนต์ที่ดีนี้นะคะก็ดีใจสำหรับมันคือแบบกัลยาณมิตรมิตรภาพมันเมื่อไหร่มันก็อยู่ตรงนั้นเสมอเนาะอุ๊ยเจสซี่โรงแรมบัญญัติทีแปลว่าต้นไทรใช่ปะโอ้พอดีเลยงานงานที่บัญญัติทีพอดีเลยเฮียนว่ะจริงด้วยคีย์เวิร์ดแล้วก็มีเพลงแล้วกันตะกี้เห็นเฮียร้องเพลงคงไม่ได้ร้องเพลงของป้าต้อยใช่ไหมใช่คงไม่ได้จะร้องริบแอนด์เลิร์นอะเนาะเพราะชีวิตคือชีวิตไม่แต่ว่าวันนี้มีพลาดไปจะซุ่มซ้อมเดินผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวมันเป็นเพลงที่ดีมากในช่วงที่แบบตอนนั้นฟังอยู่ที่เรียนรู้จะติดลิขสิทธิ์ไหมอ๋ออ๋อรู้จักแล้วเคยฟังแล้วสติให้ทันอะตุ๋ยอย่าลืมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยครับขอบคุณมากเว้ยพอจัดเกิน7คำแล้วไม่มันเป็นเพลงที่ดีมากจริงใช่ๆเพลงที่ดีมากเหมือนเฮียจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแบบพลาดก็เรียนรู้ไปโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอแล้ว Live and Learn ก็คือมีชีวิตอยู่แล้วก็เรียนรู้ไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้มีเพลงนี้มอบให้กันในวันนี้ใช่ไหมเตรียมเพลงอื่นมาใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ว่าเตรียมค่าลิขสิทธิ์มาเนาะไม่งั้นอาจจะต้องขายกันแดดเพิ่มนะพวกเธอเอาอะไรอย่างเงี้ยไปกินไม่กาแฟว้าวไม่เอากาแฟว้าวไปโอ้ยก็มีเพลงที่เราจะฟังอีกสักเพลงหนึ่งดีไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ในคิวว่ามันเป็นเพลงอะไรไงแต่เอาไมค์มาเลยแล้วกันเดี๋ยวเพลงมันมาน้องก็ร้องถูกเองอะเนาะใช่ครับบอกแล้วไงว่าอาตุ๋ยร้องด้วยไหมฮะได้ได้เมื่อกี้ร้องดังมากเป็นเพลงที่อาตุ๋ยเคยเล่นดนตรีมาอ๋อเอาขอบคุณครับโอท็อปโปรดักชั่นของอาถือเก้าอี้ไปเองหินลื่นมากลื่นไหมที่เธอไปถ่ายกันอ่ะตอนนั้นถ่ายที่เดียวกันใช่ไหมไปสมุยนู่นลูกสมุยใช่ไหมฮะใช่เกาะกลางทะเลอ่าวไทยลูกตายก็คือตายตรงนั้นน่ะลูกบนบกไม่ถ่ายไปถ่ายที่เกาะก็คือหินก็ลื่นมากตรงเธอถ่ายหินลื่นไหมลูกก็ลื่นเหมือนกันครับเดินเดินอยู่ก็จะลื่นครับใช่ไหมเสี่ยงตายมากเลยลูกตาก็รอดมาได้รอดมาได้เหมือนกันครับรอดมาได้เพื่อฟังเพลงนี้ที่นี่นะคะครับครับผมเทสฮะเพลงมาค่ะสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจที่เธอซ่อนไว้ในสายตามันคือคำว่ารักใช่ไหมไม่ว่าเมื่อไรที่ใกล้กันดังว่าทุกครั้งเธอมีใจก็ไม่ต่างอะไรกับฉันรัก
สักคำว่ารักมันอยากมากเลยรัก How you feel ใจฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel ถ้าเธอไม่ฉันสักนิดในใจแค่อยากได้ยินว่ารักได้หรือเปล่าจะรักเธอหมดหัวใจเธอไม่แน่ใจแต่หรือเปล่าไม่ใช่แค่ฉันที่คิดข้างเดียวรักแค่บอกสักคำว่ารักมันยากมากเลยรัก How you feelฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel ถ้าเธอไม่ฉันสิ่งนี้ในใจคิดอยากจะยิ้มว่าพร้อมได้หรือเปล่าหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาเห็นข้างหน้าใกล้ๆอย่างเงี้ยตอนนั้นที่อยู่บนรถน่ะ EP 2เปล่าอ่ะที่อยู่บนรถน่ะใช่ครับแล้วที่เขาคิสกันแล้วก็น้องร้องไห้อ่ะเนาะแบบแค่รักน้องแกล้งๆก็ได้อ่ะเฮ้ยเศร้าจังเลยย้อนกลับไปก็คิดแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะใช่ตอนนั้นดูก็ร้องไห้น้ำตาแตกเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตอนแบบรีลันอีกรอบตอนทุกพี่จบแล้วอย่าแบบรันดูยาวๆอย่างเงี้ยแบบดูรวดๆเอาร้องกันใหญ่ข้างล่างเอาไปซับน้ำตาสะอื้นก่อนเดี๋ยวเราก็พาร์ทแรกของเราก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะอาจจะมีทั้งหมดแค่3พาร์ทลูกอันต้องบอกลูกตรงๆเพราะว่าอันต้องค่อยๆทำไปเพราะว่าอาแก่แล้วลูกยังไม่แก่หรอกครับก็ยังไม่แก่ก็อายุ40กว่าเองลูกจ้ะยังสาวอยู่เลยยังสาวอยู่แต่อ่ะน่ารักเจ้าเด็กมันน่ารักฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยก็ฉันเห็นเขามาน่ารักเต็มไปหมดใช่ตอนเธอเดินมามันน่ารักเต็มไปหมดแล้วก็ตอนซนๆมาก็น่ารักเต็มไปหมดบางทีก็น่ากลัวนิดๆด้วยก็ปนปุ๊บๆแล้วก็น่าศรัทธาด้วยน่าเข้าลบแล้วก็น่าแตงกิ้วด้วยหลายอย่างซนๆก็มีหลากอารมณ์เนาะด้อมเธอแบบ the best number 1เดี๋ยวอาขอประกาศนิดนึงลูกผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถเก็บโมเมนต์งานเดี๋ยวพิวพัสคือคราวแล้วอาลืมขายของอะลูกอันนี้อาก็จะบอกให้คนที่พลาดที่ไม่ได้มางานนี้นะคะเราสามารถเก็บโมเมนต์ในงานวันนี้เป็นที่ระลึกได้นะคะกันแดดพิวพัสชิลเขามีรูปโพลารอยจากงานที่ลูกๆไปถ่ายกันเมื่อกี้แล้วก็มีลายเซ็นน้องด้วยเซ็นกันมือหักเลยนะคะ50รางวัลนะลูกสุ่มแจกสำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจพิวพัสนะคะ
ทาง Facebook อาตุ้ยตุ้ยจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วก็อาจจะจับฉลากอีกวันที่21พฤษภาไปดูจับฉลากคนที่จะมางานนี้สิเข้าไปดูในช่องอาตุ้ยตุ้ยเฮียนมากเฮียนมากจับ2รอบเฮียนมากแล้วขอบคุณด้วยที่แบบว่าให้โอกาสได้อีกนะต่างๆนะคะก็วันนี้เราเชิญพี่ออปชันกิติพัฒน์มาพูดคุยกับเราด้วยพี่ออปชันมาเร็วภูมิกับของเรานะฮะพี่ออปนั่งไหนพี่ออปนั่งข้างอาตุ้ยไหมโอเคครับครับนี่เธอเขาไม่ควรจะแยกเธอสองคนออกจากกันค่ะนางขอบคุณที่มานะจ๊ะครับเธอไม่ได้นอนเลยสวัสดีครับอ๋อสวัสดีด้วยเจอกันแล้วค่ะอ๋อเจอกันพิธีการพิธีการต้องเอาสวัสดีอันนี้เห็นไหมเขาเลี้ยงลูกมาเขาสอนดีว่าแบบกูเจอมึงทั้งวันแล้วแต่ต้องหวัดดีบนเวทีรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องดูแลน้องแบบนี้แหละโตมาด้วยกันแล้วก็แบบให้แบบเราต้องวางตัวยังไงอะไรต่างๆคือต้องเอาไมค์ติดปากด้วยนี่นะคะพี่ออฟพูดถึงเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ก่อนตั้งแต่อาเห็นวันแรกเลยนะแล้วก็ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ทำรีแอคชั่นแล้วก็จะแบบว่าแพงโหสวยแพงเพลงเพราะจ้างใครวะแล้วก็ดูเครดิตท้ายหัวลำโพงริทึมแพงโคตรๆเรียกว่าภาพยนตร์นะต้องภาพยนตร์เท่านั้นซีรีส์เธอคือ14ตอนนะเธอกระเป๋าฉีกมากๆแล้วก็โลเคชั่นก็สวยแล้วก็งานดีเทลในการถ่ายนั่นคือว่าคุณภาพของโปรดักชั่นแล้วก็บทก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแก้มาเยอะมันถึงได้ลงตัวกระชับแต่กระชากจริงๆมันแบบให้ความรู้สึกมากๆจริงๆสเกลแบบใหญ่มากๆเลยแล้วก็อยากจะรู้ว่าทีนี้อารู้แหละอาโทรไปคุยแล้วคืออาชื่นชมจนอาเธอก็รู้นิสัยฉันเนาะว่าแบบฉันต้องพูดอ่ะฉันต้องพูดเลยแต่วันนี้อยากให้พี่ออฟคุยตรงนี้ว่าทำไมถึงลงทุนถึงทำสเกลนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ๊งมากๆพูดเลยสุ่มเสี่ยงมากๆเลยจะเกลี่ยสีแล้วว่าโพสต์อีกต่างๆแล้วทำไมดูฟรีใน YouTube ไม่ขายในแพลตฟอร์มให้ได้ตังค์ไปอุ่นๆใจนิดนึงจริงๆก็คือก็คิดว่าเหมือนมันคือเรื่องแรกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเสี่ยงแหละเพราะว่ามันเหมือนกับเราโยนเหรียญหัวก้อยอ่ะนึกออกไหมครับมันจะแบบบวกหรือลบเราไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือเราต้องทำให้ดีที่สุดตอนนั้นเราก็คิดแค่นั้นเลยถามว่าณตอนนั้นมีเงินมีทองขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่เต็มที่แต่เราคาดหวังสิ่งที่มันแบบยิ่งใหญ่อะยังไงมันก็ไปไม่ถึงเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเท่าไหนก็เท่ากันก็จริงๆอย่างเคยบอกอาตุ้ยตอนแรกเราก็เคยแบบคิดกันว่าโอเคเราจะเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากจะทำให้มันเหมือนแบบแต่ให้คุณภาพฟิลของเขาได้แต่พอมาทำจริงๆเรารู้เลยว่างบประมาณมันสุดจริงๆแล้วก็ไหนจะเรื่องของโลเคชั่นที่เราต้องแบบหาให้มันถึงจริงๆเพราะว่านิยายคือบรรยายแบบยิ่งใหญ่มากโคตรรวยพรามโลเคชั่นแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายกันนะคือต่อให้ขนเงินไปเขาก็ไม่ให้ถ่ายก็มีหรือว่าไปก็เราอาจครูจะไปได้คิวเดียวอ่ะเพราะว่าตังอาจจะหมดบริษัทซะก่อนใช่ครับตอนแรกยูขาดทุนพูดเลยวันนั้นฉันฟังก็คือฉันผมงอกช่วยผมงอกเขาไป3เส้นงอกเลยขาดทุนเป็นหลัก10ใช่ครับแบบก็แต่ณตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็เขาเรียกไงครับมีจุดเป้าหมายของเราว่ามันต้องมาถึงจุดที่เราแบบคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเราก็มีคิดเหมือนกันว่าหรือเราจริงๆเราไม่เราตามที่เราวางไว้แหละสมมุติเราตั้งไว้5หรือ10อะไรเงี้ยครับแต่พอทำไปจริงๆแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะมันอยากให้มันเต็มกว่านี้ที่สุดมันก็ฉีกไปเรื่อยๆกระเป๋าอะเนาะฉีกไปเรื่อยๆเลยแล้วเรื่องของแพลตฟอร์มก็ตอนแรกจริงๆเราก็มีจะลงแพลตฟอร์มนึงแต่ว่าเขามาเปลี่ยนกฎกระทันหันก็คือเหมือนแบบต้องเสียเงินถึงจะสามารถดูตอนล่วงหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจุดประสงค์ที่เราทำซีรีส์เรื่องนี้ครับโอเคถามว่าเงินสำคัญไหมสำคัญถามว่าเหมือนเราแบบตอนนั้นน่ะที่ผมตัดสินใจอะเหมือนผมโยนรางวัลที่1หายไปแบบ 2-3 ใบอะรู้คือผมแบบก็รู้สึกเลยอ่ะผมยังจำได้ผมปรึกษาซีเอาไงดีวะจริงเหรอพี่ออฟว่าไงอ่ะ
ผมก็บอกว่าเอาเงินดิพี่ไม่แต่พอมาฟังลุกข้อเสนอมาฟังข้อเสนอแบบว่าที่แบบว่าเอาเรารอดสิพี่ไม่ต้องแพงขอให้รอดเอาให้พอรู้เรื่องใช่แต่ว่าณตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าถ้ารอดแต่เราทำไปแล้วมันไม่สุดอ่ะเราก็ไม่อยากเรามันจะติดใจในอนาคตว่าทำไมเราไม่ลงแบบฟรีๆให้คนดูเยอะที่สุดต่อให้เราจะได้เงินมาก็ตามแต่เราแบบเราไม่ได้คาดหวังแค่คนดูซีดีเราคาดหวังจะแจ้งเกิดน้องๆด้วยการที่คนเห็นน้อยอ่ะน้องเกิดได้ยากแน่นอนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเอาเหอะ YouTube ก็ YouTube ไม่เป็นไรคนมาเตือนเยอะมากตอนนั้นว่าอย่าลงเลยมันไม่ใช่แพลตฟอร์มดูซีรีส์อย่าลงเลยไปเอาเงินดีกว่าเราจะได้ต่อยอดทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราต้องใจเด็ดแล้วอ่ะมันจะมาเพย์เซฟไม่ได้นะวินาทีนี้อย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจแบบยกเลิกทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ลง YouTube เอาให้เต็มที่คีย์เวิร์ดคือต้องการให้นักแสดงที่เก่งได้แจ้งเกิดและมีคนเห็นเยอะที่สุดนะคะนี่แบบหัวใจของแบบหัวหน้าครอบครัวหัวใจของพี่ของความรักน้องมากๆจริงๆแต่ว่าไปแล้วอ่ะมันไปฉายให้คนดูเยอะๆโปรดักชั่นใหญ่ๆห่อๆไปอ่ะถ้านักแสดงแบบอึ้งโก่งนงโยแบบสมบทบาทแปลว่าอะไรครับอึ้งโก่งนงโยคือแบบผมนงโยไม่ไม่เก่งภาษาไทยเรียกไม่เก่งแบบไม่เก่งเอาบทไม่อยู่เอาโลเคชั่นไม่อยู่หน้าดูรวยไม่พอหน้าผมดูรวยหน้าดูรวยเหรอคือตอนไอ้คือพี่ซีก็ดูรวยนะแต่ยามที่ไปเป็นคุณกิเลนอะคนพ่อคนแม่รวยมหาศาลรวยมากตรงนั้นกับคุณหนูเกื้อกิรติแล้วก็ไอ้เกื้อซึ่งมันสองแบบนะคืออาการของเกื้อก็จะเป็นอีกแบบนึงคืออาการที่แบบอยากจะยิ้มแล้วก็เคลือบเก็บทุกอย่างไว้เอาภาพที่สวยงามให้กับคนที่เรารักเห็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอีกแบบนึงการเล่นสองแบบก็ยากถ้าเกิดร้องเพลงก็ร้องไม่เป็นอีกตีกองให้หล่อนไปเป็นนางเอกพี่ออปชั่นเรื่องหน้าอ่ะแต่ให้หล่อนตีกองชุดก็เอาไม่อยู่นะคือมันอยู่ที่ตัวนักแสดงก็มีวินัยมากเราก็มั่นใจว่าการที่เราแบบเลือกช้อยเนี้ยเราก็มั่นใจในของที่มีเหมือนกันทรัพยากรบุคคลใช่ทำไมเป็นซีทำไมเป็นนูนิวคะคือเริ่มต้นเลยครับจริงๆดับหลายคนอาจจะทราบมาเหมือนกันว่าเราผมก็ไม่ได้คิดตอนแรกนะไม่ได้คิดจริงๆว่าจะทำซีรีส์เรื่องนี้แต่เรารู้แค่ว่าโอเคแล้วเราจะต้องทำซีรีส์เราจะต้องแบบสู้ใหม่อะไรเงี้ยเรารู้แค่นั้นแล้วก็คุยกับซีนี่แหละจะคุยกับซีบ่อยเพราะว่าคุยกันว่าจะไปเวไหนยังไงตอนนั้นนูนิวยังไม่ได้เข้าเลยครับก็คุยกันว่าหรือเราแบบลองดูแต่ว่าตัวของซีเองอ่ะเขาแค่บอกกับเราว่าเขาแบบอยากถ้าเล่นซีรีส์แบบว่าเล่นซีรีส์แบบวายหรืออะไรเงี้ยครับเขาอยากจะมีส่วนในการที่จะแบบเลือกพาร์ทเนอร์ก็สำคัญจริงๆใช่ครับแล้วตอนนั้นก็เหมือนไม่มีเลยโปรเจกต์เกิดแล้วแต่หนูเกื้อยังไม่มาตอนนั้นอาจจะมีแค่ว่าโอเคมีนักเขียนมาแบบมาบอกว่าเนี่ยบทนี้เหมาะกับน้องมากเลยอะไรเงี้ยเราก็อ่านแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้แบบนิยายเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับจนเหมือนแบบโอเคเขาได้เจอกันในวันที่ผมแบบว่าเอาเด็กน้องใหม่เข้ามาวันนั้นเราก็เห็นแล้วแหละซีมาแบบมาชอบมาแบบคนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยชอบมาแบบชอบมาแบบว่ากระซิบกระซาบอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้แบบผมว่าคนเนี้ยดังสุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบแซวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนนี้มีของอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนวันนึงที่เหมือนทุกคนก็เห็นเนาะแบบที่พี่ปิ่นบ้านพี่ปิ่นที่แบบพี่ปิ่นเค้าลงรูปแล้วไปเหมือนหน้าปกนิยายเรื่องนี้มากแล้วเป็นนิยายที่เรากําลังแบบคิดอยู่ว่ายังไงเพราะนักเขียนเขากำลังแบบคุยกับเราอะไรเงี้ยว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยจนเหมือนกับณตอนนั้นซีก็เหมือนแบบพูดขึ้นมาบนรถจำได้เลยว่าแบบถ้าเป็นไปได้อยากแบบอยากเล่นกับน้องคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยใช่เหตุใดคุณพฤกถึงรู้สึกว่าอยากจะเล่นกับน้องคนนี้ล่ะจู่ๆถึงไปบอกเขาว่าเราคงเห็นความสบายใจในตอนนั้นแล้วอะรู้สึกใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากไม่ว่าแบบ
มันคือพาร์ทเนอร์ในการทำงานแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าทำงานแล้วจบไปอ่ะมันเหมือนอย่างที่บอกไปมันเหมือนเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มารู้จักการเรียนรู้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันได้แต่ตอนนั้นเราก็มองไม่ออกหรอกแต่เราแค่คิดว่าเออเราสบายใจอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องเย็นเป็นคนชิลๆง่ายๆอะไรเงี้ยหรือว่าตอนนั้นเทียบกับคนอื่นก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีคนอื่นก็ดีแต่ว่าเรารู้สึกแบบคลิกอะไรอย่างเงี้ยเราคลิกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เหมือนอย่างผมเองผมก็จะให้น้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยเพราะอันนี้พูดตรงๆตอนนั้นน่ะเขาก็มีฟิลที่แบบว่าเอ๊ะหรือจะไม่ทำตรงนี้แล้วหรือจะไม่เป็นคุณจะไม่เป็นคุณกิเลสแล้วหรอแบบยังไงครับแบบอาจจะแบบว่าไปทำอย่างอื่นเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเคยมีความคิดแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะยังไงดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งโอเคเขาก็เลือกกันตอนแรกนิวก็เหมือนจะมีแบบซีรีส์แบบว่าอื่นๆใดๆอะไรเงี้ยแต่จนกระทั่งเหมือนว่าต่างคนแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะสถานะกันเป็นพาร์ทเนอร์ในวงการก็คือโสดใช่ไหมก็เลยได้มาเจอกันคือยังไม่ได้ล็อกคู่อื่นไว้โสดในวงการก็เลยนี่ก็ถามนิวเหมือนกันว่าแบบอยากเล่นเรื่องนี้กับเฮียไหมอะไรเงี้ยบอกพี่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตรงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าน้องแบบว่าแมทช์ในสิ่งที่เขาเลือกอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่บทด้วยเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราแบบอยากจะจับยัดเข้าไปในนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือเราเองก็ต้องอ่านเหมือนกันว่าเหมาะไหมกับนิยายเรื่องนี้เพราะจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าดูแค่นิ่งเฮียแล้วก็มีหลายเรื่องตอนนั้นได้คิดอะไรเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้คือเหมาะกับสองคนนี้ที่สุดแล้วเราก็ตกใจมากตอนที่ตกลงกันนะครับว่าโอเคเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วผมก็ไปนั่งทำการบ้านกับบทอะไรกับตัวละครแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมันเกินไปอ่ะไม่ใช่แค่ซีนิวคือแมกนัทด้วยทุกตัวเลยใช่ตัวยิมก็คือเรารู้สึกเฮ้ยมันเป๊ะไปไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเต็มที่แน่นอนก็คือกับเราก็เลยเลือกเลยเราก็ถามนิวตอนนั้นว่าแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยนิวก็บอกว่าโอเคเฮียหล่อน่ารักเลยจำได้เลยเฮียหล่อน่ารักหรือว่าเฮียหล่อน่ารักเอาหัวเราะด้วยเฮียหล่อน่ารักไงว่าเฮียหล่อนะแต่ตอนแรกน้องเขาก็แบบเกรงนิดนึงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเฮียจะดุไหมจะไปประมาณคือตอนนี้คือติดเฮียมากก็ต้องเวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้หลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆเฮียเลี้ยงดีน้องสบายใจนะหลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆพอแบบหนูนิวเห็นความเป็นไอ้เกื้อแล้วก็หนูเกื้อมีอะไรหนักใจไหมคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงครั้งแรกของเราแล้วมันต้องเล่นลึกนะแล้วก็ดราม่าก็มากแล้วก็ตีกองอีกอะไรต่ออะไรค่ะก็ยากครับตอนแรกแบบเล่นเป็นไอ้เกื้อไม่ค่อยได้เลยครับแบบก็ต้องเรียน acting กับพี่กล้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพด้วยครับให้แบบมีความเป็นไอ้เกื้อมากขึ้นครับตอนแรกก็แบบกังวลมากเพราะผมแบบส่วนใหญ่จะเป็นหนูเกื้อถนัดไปทางหนูเกื้อมากกว่าครับแล้วก็เรื่องตีกองด้วยอย่างของไอ้เกื้อเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเพิ่มก็ยากเหมือนกันแต่ว่าพอเรียนมาแล้วก็มาตีหน้าพอมาตีจริงๆก็รู้สึกว่าก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ ใช่รู้สึกว่าเราเริ่มชอบในสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วทั้งตีกองทั้งขี่บิ๊กไบค์ไงครับพอได้ลองขี่ปุ๊บก็แบบขี่เองด้วยอ่ะอยากจะลองมีบิ๊กไบค์เอาละเว้ยไปก่อนตัวเองสักคันชอบแบบตอนขี่เสร็จแล้วเฮียอยากขี่ต่อก็ขี่อีกครับแล้วก็ซีนขับรถที่ขับกับเฮียด้วยใช่จริงด้วยนะขับรถอ่ะแล้วขับสนุกมากครับสนุกที่เฮียพาไปเดทอ่ะเนาะใช่ EP นั้นขับเองติดลมด้วยสนุกใช่ครับสนุกแล้วก็จะมีเรื่องของการแสดงครับที่ตอนแรกก็เครียดเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเรื่องไหนเลยครับจริงแต่เรื่องนี้มาแบบมาเรื่องแรกก็มี2คาแรคเตอร์เลยอันนี้แบบเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆก็ไหนจะซีนดราม่าที่หนูเกื้อร้องไห้ทั้งเรื่องร้องไห้เก่งมาก ตอนแรกก็กลัวว่าตัวเองจะทำได้ไหมครับแต่แบบพอเราทำความเข้าใจกับตัวละครเราเข้าใจความรู้สึกเขาว่าผมก็เริ่มอินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบพอเราลองเข้าไปเล่นลองคิดในสิ่งที่ตัวละครคิดเรารู้สึกว่าอยู่ดีน้ำตามันก็ออกมาเองครับแบบเราไม่ได้ไปเค้นหรือว่าอะไรเลยจริงก็รู้สึกดีใจที่แบบเราทำได้ครับเพราะตอนแรกก็กังวลมากๆเลยก็ทำได้ดีมากๆเนาะหนูต้องเก่งมากตั้งแต่ EP แรกเลยแล้ว EP 2เราก็จะตายกันนะแล้วก็น้ำตาของน้องมันเป็นก๊อกออกมาแบบอย่างท่วมคือหน้าแบบพยายามจะสู้ชีวิตนะ
แต่น้ำตาคือไหลน้ำตาสมน้ำตาสู้กับคือยิ่งอย่างนั้นเราก็ยิ่งแบบคือมันอินมากๆได้เห็นความพยายามของเขายังไงบ้างคะพี่อ๊อฟในการที่เขารับบทเพราะเขาเป็นเด็กใสๆเย็นๆน่ะที่คือที่สุดจริงๆคือเขาเรียกว่าไงอ่ะน้องคือเอาตรงๆแล้วทุกคนรู้ว่าน้องมีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่ว่าพรสวรรค์คือสำคัญมากและน้องเป็นคนที่มีสิ่งนั้นทั้งสองอย่างดังนั้นมันไม่แปลกที่ทำไมวันนี้น้องถึงสามารถแบบทะลุกำแพงแล้วก็เรื่องแรกคือได้ขนาดนี้คือเราเองอ่ะเราก็ไม่ได้อวยในฐานะที่เราแบบดูแลน้องหรือกำกับอะไรเงี้ยเราก็จะดูหน้ามองอยู่เสมออะไรยังพูดเรื่องแรกของน้องเหรอทำไมน้องสามารถแบบ manage อารมณ์หลากหลายได้ขนาดนี้รวมกระทั่งแบบคนภายนอกที่เวลาเขามาเยี่ยมกองก็ชมแบบน้องเล่นเรื่องแรกจริงหรออะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราก็คือภูมิใจแล้วสิ่งหนึ่งเลยคือน้องเป็นคนที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ตัวเองมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาจริงๆอย่างแบบเรียนกองตอนนั้นจริงๆเราก็แบบเวลาเราก็ไม่ได้เยอะเนาะจริงๆแต่ต้องเตรียมตีได้นะฉีกไปแล้วคือเรียนแบบครั้งเดียวน้องก็สามารถเก็บรายละเอียดในการตีกองมาใช้ในฉากได้ครับแล้วก็แบบอารมณ์ดราม่าคือตอนแรกอ่ะเราก็จะไปแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเรายังช่วงต้นเนาะพี่ยังแบบว่าตำหนินิดนึงว่าเอ้ยนิวเล่นแบบอย่างนี้ยังไม่ค่อยได้นะแต่ว่าพอตำหนิไปอ่ะน้องไม่ได้แบบว่าไม่ทำการบ้านต่อน้องคือยิ่งไปพัฒนาตัวเองจนแบบเนี่ยจนมากลายเป็นหนูเกลือแล้วเราก็มั่นใจมากว่าแบบความสามารถน้องคือสามารถไปได้กว่านี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในอนาคตแต่ณวันนี้คือก็ดีมากคือไม่มีใครได้แต่แรกหรอกแต่ว่ามีข้อติต่างๆเนี่ยเอาไปปรับคนนี้พี่ออปชั่นบอกว่าพรสวรรค์มีนะแต่ที่มันซื้อใจมากกว่ามันคือพรแสวงแล้วก็เรียนรู้ไม่หยุดที่จะทำแล้วก็คุณก็เยอะจังจริงๆก็บอกว่าคุณสมบัติที่ดีของคนคนนี้เยอะมากแล้วคนคนนี้ด้วยแบบในการแบบก็สู้มากเป็นคนแบบอย่างที่นิวบอกอ่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานสูงมากแล้วก็คือไม่ท้ออ่ะคืออาจจะบอกว่าแบบเนี้ยคือตอนที่อาดู EP แรกนะอาบอกว่าเฮ้ยคนที่เล่นเป็นกิเลนอะคือเขาจะมีรอยยิ้มเขาไม่เหมือนเฮียนะเขาไม่เหมือนเฮซีนะเฮียลองทำหน้าเป็นเฮียกิเลนสิแบบพูดไม่ถูกอะคือเขาจะไม่เฮียกิเลนเขาจะนี่นี่ไงคือมันจะเกาหลีมากเลยอะแล้วมันไม่มีมันไม่มีหลุดองศาเลยแม้แต่นิดเดียวนะกิเลนเหรอจะเจอนูนิวหรอกแรงมากพี่แกพี่แกไม่ไหวนูนินูนิวปราบกิเลนยังไงขู่เขาจังเลยอ่ะไหนปราบเขายังไงปราบกิเลนไหนคุณกิเลนคะสวัสดีคุณกิเลนค่ะท่านเจ้าสัวคุณถัดไปเดี๋ยวดูนูนิวปราบกิเลนจะปราบเฮียหรอกิเลนหรอคิดว่านิวกลัวได้ไงนิวไม่ใช่หนูเกลือนะนี่ไงกิเลนหลุดออกจากร่างเลยจ้ะเจอนู้นิวเข้าไปหนูเกลือยังไม่เคยหยีแก้วมีเหรียญเลยแต่เมื่อกี้เหมือนแบบว่าอยากแกล้งเหรียญจริงอ่ะเพราะปกติแบบว่ามีที่แกล้งมาสุดคือการถีบใช่ไหมถีบเหรียญใช่ครับถีบในซีนEP 5อยากคิดเหมือนกันว่าแบบถ้าผมได้ไปเจอเฮียเหรียญน่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเฮียเหรียญดูแบบนิ่งเกินไปอ่ะเฮียเหรียญเขาคีพคาแรคเตอร์มากๆเพราะว่าเขาต้องเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำเท่านั้นเพื่อคู่ควรกับคุณหนูเกลือเท่านั้นใช่แต่ก็นี่ไงเฮียเหรียญแล้วทำเขาเสียใจทำไมอ่ะคุณเคลียร์หน่อยก็เฮียเหรียญนั่นแหละทำหนูเกลือเสียใจก่อนทำไมต้องขึ้นเสียงยอมได้ไหมไม่อยากสู้อ่ะยอมง่ายมากเป็นเด็กขี้ยอมพอ EP 11หนูเกือหนีไปอ่ะแต่ก็แต่ตัวละครก็มีเหตุผลของตัวละครใช่เกือก็มีเหตุผลของหนูเกือครับทุกคนเข้าใจในเหตุผลของตัวละครทั้งสองก็ยังบอกเลยว่าแบบคนที่เล่นเป็นกิเลนอ่ะตัวจริงเขาเป็นยังไงเหรอเจซี่คือถ้าเขาเป็นคนตลกนี่กูไปกินยาเบื่อหนูเลยนะเพราะว่ายังครับยังเล่นดีมากเล่นดีมากแต่ว่าตัวจริงเป็นคนอบอุ่นแล้วก็มีอารมณ์ขันเบลนตัวเองไปเป็นอะไรๆนะเป็นคนแปลกเหรอได้ยินนะครับแปลกยังไงอ่ะเขาเป็นคนขำนะจริงเขาเป็นคนตลกใช่ไหมตลกมากว้าไม่ตลกพี่
ปรากฏว่าเขาเป็นคนตลกไหมครับไม่ตลกแต่เป็นคุณกีเลนได้แบบได้เนียนมากอยากเจอตัวจริงเลยอ่ะแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วว่าเออไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนคุณกีเลนกีเลนเหรอแล้วไงแล้วไงเออฉันมาทำอะไรตัวนี้อากาศธาตุแล้วสองไม่ก็คือเขาก็เล่นหยอกกันนั่นแหละคือเบรนแล้วก็ลดทอนตัวเองเพื่อเข้าไปเป็นเฮียเหรียญยังไงคะอะไรที่มันต่างจากตัวเราแล้วเราต้องสะกดจิตตัวเองยังไงบุคลิกเลยฮะบุคลิกแล้วก็คือมันตอนแรกเข้าคาแรคเตอร์ไม่ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นเรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าการแสดงเรารู้สึกไม่อยากเล่นซ้ำคาแรคเตอร์เดิมแล้วมันก็จะมีศาสตร์พิก้าศาสตร์หนึ่งไม่พูดชื่อแล้วกันมันแบบเหมือนพูดไปแล้วแต่พูดก็ได้มันเขาเรียกว่าลาบานครับผมมันคือการเปลี่ยนบุคลิกโดยใช้แบบ4หัวข้อหลักๆเนาะใช่หนักเบาอิสระจำกัดตรงโค้งอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนบุคลิกแล้วมันจะจับอินเนอร์ข้างในได้ครับผมเราก็ต้องเป็นคนที่มีภูมิฐานและมีน้ำหนักมันก็จะแบบเวลาเรียนมันจะแบบอินแล้วก็รู้สึกแบบเออมันเปลี่ยนบุคลิกได้จริงใช่แต่เราต้องทำให้เคยชินมากๆก่อนนะครับผมฝึกเรื่อยๆทำให้ชินส่วนตัวเรารู้สึกว่าการแสดงออกทางสายตามันยากใช่ถ้าแต่เรารู้แหละว่าต้องทำยังไงใช่ก็ต้องอินกับบทไดอะล็อกมากๆแล้วก็ต้องอ่านว่าเออเราเจออะไรมาหรือรับพลังของหนูเกื้อมาแล้วเรารู้สึกยังไงแต่บางทีมันก็ตีกับหัวตัวเองว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่แบบทำให้หนูเกื้อรู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบรู้มากๆใช่สนุกครับอาตุ๋ยไม่ฟังผมหรอครับเขาบอกว่าครับให้อาแบบกระชับเวลาได้ได้ครับผมอยากจะคุยอยากจะเช็คอินตรงนี้เนาะอ่ะก็คืออาไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้ก็ฝนฝึกฝนเยอะๆทำให้ชินทำให้คุ้นอ่านเยอะๆฝึกฝนแล้วก็อินกับไดอะล็อกครับผมทำกันบ้านเยอะที่มาหน้าหลังอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องหลักๆก็คือต้องทำการบ้านบ่อยๆครับผมถึงจะพัฒนาตัวเองได้ดีครับคือมันไม่ได้มาง่ายๆจริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็ได้เห็นว่าเนียนแล้วก็ทำให้พวกเราอินกับตัวละครทั้งสองตัวละครนี้ได้ค่ะชอบใจไหมคะชอบใจกับการแสดงแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้ทุกคนจะได้พบกับบทสรุปสุดท้ายของนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อพวกเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมตัวเชียวเลยเตรียมใจคือผมเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่า EP นี้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าผมตรวจทุกครั้งที่ผมตรวจ EP เนี่ยผมร้องไห้ทุกครั้งเลยอ่ะเอาไว้เว้ยจริงคือมันอาจจะเป็นความแบบความรู้สึกเราอ่ะมันอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยมันคือบทสรุปจริงๆแล้วมันคือการเริ่มต้นครั้งใหม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายๆอย่างที่มันรวมกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราแบบเราร้องไห้อะอย่าง EP 11ผมดูผมก็ยังแบบปริ่มๆเนาะยังไม่ได้ร้องแต่12นี่คือผมแบบร้องเลยอาจจะด้วยความผูกพันของตัวละครด้วยเราเชื่อว่าวันนั้นทุกคนต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าทิชชู่เตรียมโอ ไว้เยอะๆ เตรียมกระดาษมังเตรียมโอเลยเรารู้สึกว่าถ้าใครดูซีรีส์นี้แล้วอินซีนี้เรื่องนี้มากๆอ่ะยังไงก็ร้องยังไงก็ซาบซึ้งกับสิ่งนี้ครับเหมือนเราสองคนนี้ไม่บอกใช่ไหมยังไม่ดูครับคือผมเวลาอย่างเงี้ยผมจะไม่ให้น้องดูก่อนเลยก็ดีเนาะไปดูอยากให้น้องแล้วไม่อยากดูก่อนด้วยใช่อยากให้น้องรู้แต่เมื่อกี้อะไรไม่บอกดีกว่าโอเคข้ามไปอันนี้ผมมีไฟล์ไม่ต้นน้ำทำงานไงแล้วเอามือถือผมไปทำงานแล้วมีไฟล์แต่จะไม่ดูครับแต่จะไม่ดูเราจะไปดูพร้อมกันไปดูพร้อมกันนะคะกับพวกเราทุกคนนะคะในวันที่14นี้ดูก่อนอย่าดูพร้อมกันดีกว่าให้แบบว่าเห็นคุยกันอยู่เดี๋ยวให้ซีกับนุ้นิวพูดถึงอาจจะให้พูดถึง2ครั้งครั้งแรกในฐานะพุ่มกับครั้งที่2ในฐานะคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพี่ชายของเรานะเป็นคล้ายๆเป็นบัญญัติทรีของเราเหมือนกันนะก็ซีกับนุ้นิวพูดถึงพี่ออฟในฐานะที่เขาเป็นผู้กำกับซีรีส์ที่เราได้มีส่วนร่วมแล้วเรารักและภูมิใจกับมันค่ะค่ะ
พูดถึงพี่ออฟเดี๋ยวพี่ออฟว่าพี่ออฟเก่งมากๆผมเพราะว่าตอนแรกพี่ออฟยังก็กังวลมากๆเหมือนกันว่าแบบจะทำได้ไหมครับแต่ตอนนี้คือพี่ออฟเป็นผู้กำกับที่เก่งแบบเก่งมากๆเพราะว่าทำให้นิ่งเฮียแบบมาถึงตรงนี้ได้แล้วแบบมีทุกคนมีแฟนคลับมาชื่นชมเยอะแยะมากๆอันนี้ก็แบบภูมิใจในตัวพี่ออฟแล้วก็ดีใจกับพี่ออฟด้วยที่มาเดินมาด้วยกันจนถึงตอนนี้แล้วก็เดินไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะพี่ออฟแล้วก็กำกับให้อีกหลายๆเรื่องเลยนะขอเรื่องต่อไปเลยมากเลยแต่ถ้าอันนี้พูดถึงในมุมผู้กำกับครับแต่ถ้าพูดถึงในมุมที่พี่ออฟเป็นเหมือนเป็นป๊าป๊าของดูมันดีเลยทุกๆคนก็อยากขอบคุณพี่ออฟที่แบบคอยดันหลังคอยสร้างผมมาตั้งแต่แรกถ้าไม่มีพี่ออฟก็ผมก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันครับที่พี่ออฟแบบคอยดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอย่างการใช้ชีวิตในวงการแล้วก็การปรับตัวการทำงานต่างๆที่ผมไม่เคยมีประสบการณ์หรืออันนี้ก็ได้คำแนะนำจากพี่ออฟมาเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็การพูดด้วยก็ขอบคุณพี่ออฟที่คอยด้านหลังผมตลอดเลยรักพี่ออฟนะดูแลด้วยความรักจนเราเองก็สัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ที่เขาด้านหลังเราอยู่นะคะเหมือนงานแฟนมิตรอะไรสักอย่างเลยก็นี่ไงแฟนคลับไงฉันเป็นแฟนคลับก็ต้องเหมือนแฟนมิสสิครับพี่เหมือนกันค่ะที่มาแล้วก็คุยอย่างน่ารักมากๆที่พี่ซีพูดถึงพี่ออฟในฐานะผู้กำกับก่อนแล้วก็ค่อยพูดถึงในฐานะของพี่ใหญ่โอเคครับผมก็ผู้กำกับใช่ไหมคือรู้จักพี่ออฟมานานแล้วเรารู้สึกว่าตอนแรกพี่ออฟจะไม่ได้กำกับเรื่องนี้ทุกคนมันจะมีสองผู้กำกับแล้วบังเอิญผู้กำกับอีกคนนึงอะเกิดอุบัติเหตุที่แบบมีปัญหาส่วนตัวของเขาแล้วเขาออกไปใช่พี่ออฟต้องกลับจริงๆหรอต้องมาทำมันทำยังไงแต่พี่ออฟเคยมีพื้นฐานเป็นกับแล้วเราเชื่อใจอยู่แล้วในหน้าที่ในการงานหรือว่าดีเทลที่เขาทำอันนี้เขาบอกว่าพี่ออฟเต็มที่เลยสู้ๆลุยเต็มที่เพราะเนี่ยเรารู้จากพี่ออฟมานานเรารู้สึกว่าพี่ออฟดีเทลแล้วก็ใส่สุดเม็ดอยู่แล้วอย่างที่บอกรู้เลยว่าพี่ขาดทุนแน่นอน ตั้งแต่แรกแล้วแบบว่าคือเขาแบบใส่สุดเม็ดอะรู้สึกว่าการที่ทำผลงานชิ้นนึงออกมาทุกคนดูไม่อยากให้มีมันอาจจะมีจุดบกพร่องแหละแต่จะทำเนื้องานออกมาแบบให้มันดีที่สุดสำหรับในฝีมือตัวพี่ฮอปเองเนี่ยเรารู้สึกเราภูมิใจในตัวพี่มากๆในการเป็นผู้กำกับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เขามีกลุ่มเพื่อนๆที่น่ารักหรือมองภาพเดียวกันมันยากมากในการโปรเซสซีรีส์มันเยอะมากเราทำแบบเบื้องหลังมาเหมือนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจกับพี่ฮอปมากๆที่มีคนรอบข้างที่สนับสนุนในทีมงานโปรดักชันแล้วก็ที่คอยด้านหลังแล้วก็มองเห็นภาพตรงกันตรงนี้มันจะทำให้เราแบบผ่อนแรงในการทำงานมากๆใช่เรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีใจกับพี่ออฟมากเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยพี่ออฟไม่มีเวลาไปหาเพื่อนทำงานแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนในวงการทำงานด้วยแล้วมันก็มีคนให้กำลังใจด้วยนอกจากตัวเราเองเลยครบหมดแล้วไปเจอเพื่อนบ้างเหมือนเทวดานางฟ้าส่งทีมที่เก่งๆทั้งภาพและเสียงต่างๆมาให้คือรู้สึกดีใจมากอ่ะนิ่งเฮียคือทีมเวิร์คมากจริงๆครับใช่แบบทำงานกันอย่างครอบครัวจริงๆช่วยเหลือกันทุกอย่างแล้วสนุกมากเวลาไปกองเนี้ยเรารู้สึกแบบแฮปปี้ตอนแรกยังไม่รู้จักหรอกมันเหมือนแบบเข้าโรงเรียนเรารู้จักกันมากขึ้นแกล้งกันมากขึ้นไม่ว่าทีมไฟทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกเอนจอยโมเมนต์มากในตัวมุกกับก็รู้สึกภูมิใจกับพี่ออฟมากครับผมรู้สึกเขาใช้โปรดักชันแบบใหญ่ไม่ว่าสกอร์เพลงหรือว่าเพลงที่ให้แต่งเพลงมาแล้วก็ทำเป็นมิวสิคัลก็ได้แบบคนมีอ่ะนี่ยังคิดอยู่เลยว่าพี่ออฟทำมินิคอนเสิร์ตแบบซีรีส์โอเอสทีของให้หนูนิวเธออะไรเงี้ยอยากดูไหมคะซื้อให้ทุกคนซื้อบัตรแล้วแบบให้น้องโซโล่เลยเพราะว่าน้องมีพรสวรรค์เรื่องนี้มากๆแน่เดี๋ยวมีดูมันดีไงมีดวันไหนพวกนี้เต็มกดละก่อนนั้นก็ดูมิดดูมดีก่อนแล้วกันฮะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจะมีมิดดูมดีนะครับผมมีก็เป็นเอนจอยแบบทุกคนเนาะ13คนเดี๋ยวมีงอกอีกแล้วพอแล้วนะงอกอะไรอีกพี่เขาตาเลือกเลยคิวที่พายถ้าคิวที่พายจัดอยากดูไหมอยากอยากเดี๋ยวไว้แบบรอดูราชมังคือมันเป็นซีรีส์ที่มี OST โคตรเยอะเลยประชุมภาพประชุมบทประชุมโลเคชั่นประชุมเรียงคิวถ่ายไม่พอ
ไอ้ผู้กำกับมันจะต้องประชุมเพลงกี่เพลงอ่ะเป็น10นะถ้านับเปลี่ยนถ้านับอะไรต่างๆด้วยอ่ะเออเป็น10เพลงเยอะมากๆแล้วก็เขาทำออกมาสวยมากๆแล้วมันก็ส่งเสริมมันพาให้เราไปตามอารมณ์ของตัวละครได้ดีมากๆจนทำให้พวกเราทุกคนนั้นอยากจะไปชมคอนเสิร์ตใช่ไหมคิวตี้พายใช่ไหมคะฝากเอาไว้ด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะคะก็คือแบบทุ่มเททำแล้วก็ได้งานสวยอาก็ไม่นึกว่ามันจะมีคนบ้านะที่มันจะปั้นงานดูมา11 EP ปั้นทุก EP คือเงินทั้งนั้นแล้วก็ความเหนื่อยอาว่าเฮ้ยนอนบ้างลูกเลยนอนบ้างเดี๋ยวต้องหลังจากนี้ต้องพักผ่อนบ้างแล้วนะพี่ออฟแบบอยู่ทำโซนยุโรปครับทำโซนยุโรปคนนี้กลางคืนไม่นอนใช่ไหมเป็นมนุษย์ค้างคาวมันตอบตอบตีสามตีสี่เพลงเก่าไปเกิดไม่ทันไม่รู้จักครับเฮียค่อนข้างจะเพลงวินเทจนิดนึงครับผมแล้วก็ในพาร์ทผู้จัดการใช่ไหมพี่เรารู้จักพี่โอ้ยพี่ออฟมากี่ปีพี่ออฟสี่ห้าปีสี่ห้าปีเราเห็นทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกอริยบทการพัฒนาเรือใช่คำนี้ได้ไหมได้ใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าไม่อยากพูดกับพี่ออฟเยอะเดี๋ยวซึ่งเรารู้สึกว่าเรารักพี่มากๆใช่เรารู้สึกว่าขอบคุณที่เรามีส่วนตัวเราอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดเยอะก็ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วยังสนับสนุนเราแล้วก็คอยสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนในสิ่งที่เราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าขอบคุณตรงนั้นมากที่เตือนสติเราแล้วก็สนับสนุนผมแล้วก็ดูแลกันแบบนี้แล้วก็เลี้ยงทุกอย่างเลยไม่ว่าข้าวหรือสถานที่เที่ยวหรือทุกอย่างที่เขาแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเขามอบให้น้องหมดเลยไม่ใช่แค่ตัวผมอะไรเงี้ยเรารู้สึกรักมากๆก็ขอบคุณมากที่ใช้คำนิวเลยถ้าไม่มีพี่ออฟเราก็ไม่มาอยู่จุดนี้ได้ไม่มีน้องนิวก็ไม่มีเฮียตรงนี้ได้เหมือนกันรักทั้งคู่เลยใช่ก็เดินไปด้วยกันนานๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าอย่างนั้นพี่ออฟมีเรื่องอยากบอกน้องสองคนที่เราไม่เคยบอกมีคำพูดอะไรที่อยากให้น้องเขาเรคคอร์ดเอาไว้เป็นอะไรก็ได้เรคคอร์ดใช่กดเรคคอร์ดติ๊กเอาใครก่อนดีได้เลยใครก็ได้ครับใครก่อนนะไปยิงชุบไปยิงชุบต่อยิงชุบฮะยิงชุบอ้าวเฮียรู้ว่าจะออกกระดาษได้เลยไปยิงชุบยิงชุบอ้าวใครก่อนเฮียชนะเฮียไงเฮียชนะเฮียก่อนก็ได้ครับก็เขาเรียกว่าไงดีอะเนี่ยสนิทกันมากแบบแล้วมันจะแบบว่าคุยกันทุกเรื่องจริงๆคุยกันจริงๆคุยกันเยอะแต่วันนี้จะเป็นโมเมนต์ที่เขาได้รีคอร์ดเอาไว้ครับก็เขาเรียกว่าไงอ่ะอยากจะบอกให้รู้ว่าเก่งเก่งผมไม่ชินเหมือนกันภูมิใจในตัวสี่มากแล้วก็ยังไงอ่ะขอบคุณที่รับฟังในทุกๆเรื่องจริงบางทีก็จะเป็นคนจู้จี้จุกจิกนิดนึงเวลาดูแลน้องๆทุกคนต้องมีบ้างนิดนึงเล็กๆน้อยๆเก็บดีเทลอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วคือโคตรภูมิใจในตัวสี่แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะบอกว่ายังไงก็รักกันอยู่แล้วแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่จะบอกภูมิใจตัวพี่เหมือนกันไม่ต้องพูดเยอะเรารู้กันใช่ มันไม่ได้ผ่านมาแต่ประสบการณ์ที่ดีเนาะอะไรวันฝนตกแล้วก็ผ่านมาด้วยกันโอ้ฝนตกหนักเลย มีเคย มีวันที่ฝนตกหนักอะไรเงี้ยวันนี้ก็ตกหนักนะก่อนที่มาเหรอคนละอันค่ะแต่ว่านี่แหละผมว่านั่นแหละมันก็เป็นฟ้าหลังฝนจริงๆครับบางทีมันก็ต้องเรียนรู้กันมากมายเนาะครับผมเรียนรู้แล้วก็เติบโตมันอยู่ที่ใจเราอะคือถ้าคนมันจะไปมันก็ไปคนมันจะอยู่มันก็อยู่อะครับผมมันต้องแบบเรียนรู้กันให้แบบสุดแล้วตั้งใจทำจะได้ไม่เสียใจที่ทำไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็จะออกมาอย่าไปกลัวว่าผลลัพธ์เป็นอะไรใช่แต่เราทำเต็มที่แล้วก็รักกันให้มากๆนี่ก็ถือว่าสำเร็จแล้วอะผลลัพธ์มันจะยังไงก็ช่างเนาะทำให้เต็มที่แล้วก็รักกันให้มากๆใช่ดีจังเลยอะเมมไว้นะตุ้ยจุ๋ยเมมไว้ลูกเมมไว้เมมไว้เมมเต็มยังฮะหนูเปลี่ยนเมมให้เมมยังไม่เต็มแต่เป็นแพมเพิร์ดเต็มแล้วค่ะยางเออต่อไปหนูนี่หนูนี่มาลูกเมมไว้นะลูกเมมไว้จะบอกว่าจับด้วยกันไงก็จะบอกว่าแบบ
ถึงเราจะแบบเพิ่งรู้จักกันมาแบบปีกว่าแต่พี่ก็แบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจในตัวนิวมากมากจริงๆไม่ร้องเก็บไว้ต้องมีวันที่ร้องแน่เลยวันนี้สตองกันไว้นะฮะก็จะบอกว่าก็ภูมิใจกับตัวนิวมากแล้วก็อยากให้นิวเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในความสามารถตัวเองพี่ก็จะบอกเลยว่าแบบพร้อมผลักดันต่อไปแน่นอนอยากให้นิวภูมิใจในตัวเองมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าพี่และเฮียพร้อมที่จะอยู่ข้างนิวเสมอและแฟนคลับทุกคนด้วยครับผมก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่เอ๊ะเหมือนกันเพราะพี่ช่วงนี้พี่เอ๊ะงานเยอะมากๆแบบมากๆที่สุดในโลกจริงๆไม่มีนิ่งเฮียก็มากอยู่แล้วแต่พอมานิ่งเฮียก็ต้องแบบเป็นผู้กำกับว่าต้องโคทุกอย่างอะไรเงี้ยโหทุกอย่างไว้ให้มันออกมาดีที่สุดใช่ช่วงนี้พี่อ๊อฟก็เหนื่อยมากๆเลยก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟเสมอๆเลยครับแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าใจดีกับพี่อ๊อฟเยอะๆนะครับใจดีกับผู้กำกับของเราขอกำลังใจพี่อ๊อฟด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรมันส่วนใหญ่อันนี้เป็นความคิดเห็นเรารู้สึกว่าคนทุกคนเสพผลงานทุกอย่างคนจะเสพเบื้องหน้าแต่คนจะไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังคือเขาเหนื่อยอะไรมาบ้างตรงนี้เราอยากให้ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆอ่ะคือความสำเร็จของคนเบื้องหน้าใช่ก็อยากให้แบบเป็นกำลังใจให้คนเบื้องหลังทุกคนตัวพี่อ๊อฟเองด้วยนอกจากพี่อ๊อฟแล้วทีมทุกคนด้วยนะคะปรบมือดังๆให้ทีมของซีรีส์เรื่องนี้ทุกภาคทุกส่วนทุกหน้าที่ทุกหน่วยงานด้วยเฉพาะอย่างยิ่งพี่อ๊อฟใส่เกงนอนมาไหมเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งจะบอกว่าใจดีกับพี่อ๊อฟหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเองอ่ะมันเริ่มคนแรกเลยค่ะในห้องนี้นอกจากออปชันแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญของซีแล้วก็นุนิวนะคะนั่นคือตัวแทนหมู่บ้านซนๆทั้ง40คนนะคะตรงนี้อยากจะให้2คนเนี่ยเล่าถึงความประทับใจที่ซนๆเขาทำให้เราอันไหนที่เรารู้สึกประทับใจเซอร์ไพรส์เขามีอันนี้แล้วอยู่ไม่ค่อยได้นอนน้อยเออเนี่ยก็เหรอความประทับใจของซนๆล่ะครับผมก็ซนๆเราความประทับใจแรกคือบางทีเราแบบไม่ได้โฟกัสทุกคนแบบมองตานานๆด้วยซ้ำแต่เมื่อกี้เห็นแบบที่แบบขึ้นหัวได้แล้วมันเป็นนี้มานานแล้วครับแต่เราเขินเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแบบแววตาคือแววตามันโกหกไม่ได้เรารู้สึกว่าทุกคนแบบแววตาเป็นประกายแล้วก็แฮปปี้มากๆอ่ะมันไม่ต้องแบบยิ้ม4ชั่วโมงหรอกมันก็จะมีแบบปึ๊บๆอะไรบ้างใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าแววตากับรอยยิ้มอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบแฮปปี้ทุกคนแบบยิ้มแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยใช่แล้วเรารู้สึกว่าซนๆแบบมันแฟนคลับมันคือเป็นสิ่งอะไรที่พิเศษมากมันคือแพชชั่นของตัวเราจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าไม่มีซนๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำงานไปให้ใครดูอะไรเงี้ยเออซึ่งผลงานเราทำเต็มที่อยู่แล้วเราอะให้ทุกคนแบบดูไม่มากก็น้อยอยู่แล้วใช่พูดกับซนๆเลยเขินไหมมองตาขนาดนั้นเอ้ยมองได้ใช่แต่เรารับรู้อินเนอร์นั้นจริงๆในการแบบรอยยิ้มแววตาหรือว่าการที่แฟนคลับมารอและสนับสนุนทุกอย่างของเราอะไรเงี้ยตลอดแบบตอนที่เราทำงานหนักแบบ2เดือนแล้วเนาะทุกคนก็สนับสนุนทุกงานเลยจริงๆบางทีก็เกรงใจมากๆที่ทุกคนมาเจอเราแล้วก็เสียยอมเสียเงินแล้วก็ซื้อของให้เราอีกมันมีหลายอย่างมากๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเราไม่รู้ทำอะไรตอบแทนนอกจากมอบความสุขแล้วก็ผลงานที่ดีใช่แล้วเรายังมีทีมหน้าจอทีมปั่นทวิตอีกด้วยปั่นเทนทีมปั่นเทนต่างๆด้วยใช่มันทำอันนี้ก็สำคัญกันนะเพราะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนทำให้จริงๆทุกคนอยู่ในเส้นทางของเราในการทำให้เรามีชื่อเสียงแล้วก็มีงานทุกวันนี้จริงๆเขาทำให้คนแบบอินไซต์เห็นได้มากขึ้นค่ะใช่เป็นตัวเบิกทางบางคนแบบทักไปหางานให้ด้วยเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากด้วยนะให้เป็นอย่างวันนี้เราก็เห็นไม่ได้ไม่เห็นครับผมใช่เรารู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่มันน่ารักใช่เขายอมสละเวลาเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็มากนะเพื่อสนับสนุนคนที่เขาแบบอยากสนับสนุนเนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนเลยครับขอบคุณซนๆทุกคนนะคะทั้งตรงนี้ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง40คนแล้วก็แล้วก็ทีมหน้าจอด้วยแล้วนุ่นนิวล่ะลูกมีอะไรบอกซนๆหน่อยเป็นตัวแทนหมู่บ้านรับฟังแล้วก็มีหน้าจอด้วย
เนี่ยบอกว่ารักทุกรักมามีเจเจยี่อาหมวยมีอาม่าป้าป้าป้าเป้ทุกคนจริงๆครับรักแบบรักมากๆเลยเพราะว่าเห็นคือตั้งแต่แรกๆที่ผมยังแบบไม่มีแฟนคลับเลยแล้วก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆมีคนมาเอ็นดูผมเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากๆครับแล้วทุกคนมี energy ที่มันแบบมันส่งความแฮปปี้ให้ผมมากๆเลยทุกครั้งที่เราเจอกันไม่ว่าจะเป็นทั้งงานอีเวนต์หรือว่าบางทีอาจจะฟลุกมาเจอกันตามห้างอย่างเงี้ยครับก็แบบแล้วแบบอย่างแล้วก็ที่แบบโซนๆทุกคนซื้อสิ่งของแล้วก็สนับสนุนผมกับเฮียตลอดเลยอันนี้ก็อยากแบบอยากบอกว่าเกรงใจมากๆเลยครับจริงๆไม่ต้องซื้อของให้ผมทุกครั้งก็ได้อย่างที่เฮียชอบพูดคำว่าเก็บเงินบ้างก็ได้ครับเกรงใจมากๆเลยแล้วก็เรื่องที่มาหากันตลอดเลยด้วยแบบบางคนก็ละยอมลางานมาเลยไม่ควรนะครับลางานไม่ควรนะครับทำงานก่อนนะครับป่านไงป่านลางานนะโอเคใช่ไหมวันลามีเยอะวันลามีเยอะลาได้แต่ว่าลาเท่าที่จะไม่โดนไล่ออกครับลาให้ปลอดภัยไม่ต้องห่วงส่วนเขารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางครับก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นทีมหน้าจอด้วยแล้วก็ที่มาหาวันนี้ด้วยครับยอมสละเวลามาทุกครั้งเลยขอบคุณนะครับรักทุกคนเลยพิ้วพิ้วพิ้วทีมหน้าจอครับถือมือถือกล้องกันอยู่นะคะก็เลยฟิลโคตรพิเศษมากๆเลยเนาะมีเพลงแบบนี้มาให้อยากร้องเพลงแบบเพลงคู่แล้วว่าชอบเพลงไม่มันแวบขึ้นมาในหัวอะคาเปล่าคาเปล่าเลยครับเพลงคู่เพราะมากทุกคนสปอยครับสปอยเก่งมากถามผู้จัดก่อนสปอยคำหนึ่งได้ไหมไม่พี่อ๊อฟบอกว่าไม่สปอยครับต้องรอเก็บไว้ฟังของกันวันที่14ต้องอดใจใช่อดใจเซอร์ไพรส์ไงเออแต่พอจริงพอแบบพอเลยผมเชื่อว่าทุกเพลงพร้อมหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้โอเอทีตัวเองนะแต่แบบเพลงเนี้ยแบบเพราะมากกว่าเพลงพวกที่ปล่อยใหม่ครับผมเดี๋ยวน้องรอเลยอ่ะเดี๋ยวน้องสปอยต้องเอาไมค์ออกเดี๋ยวน้องสปอยอย่าดิ้นหลุดอย่างนี้ครับเพราะที่สุดเท่าที่เราฟังในซีรีส์เรื่องนี้เหรอมันที่สุดมันเพราะคนละแบบครับอตุ้ยใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามีคาแรคเตอร์ของมันอ่ะเนาะมันน่ารักด้วยมันน่ารักมากๆใช่พี่น่ารักดนตรีก็แบบน่ารักทุกคนต้องร้องสปอยไม่หยุดต่อให้ไม่ร้องก็คือเท่ากับร้องแล้วล่ะทุกคนต้องชอบทุกคนต้องร้องเป็นด้วยถ้าทุกคนร้องไม่เป็นก็งอนเนาะแน่หลอกล่อเก่งนะเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆซนๆมากๆโดนนางสะกดจิตนะหลอกล่อเก่งที่หนึ่งเลยเมื่อกี้เกือบร้องแล้วนะของที่เราแบบว่าอดเปรี้ยวกินหวานเพลงนี้มันจะน่ารักมากๆแล้วเรารอไปดูกันในวันที่14นะคะวันนี้นอกจากจะมีเพลงโคตรพิเศษนะเพลงนี้นี่เฮี้ยนมากเลยอ่ะอาเคยเล่น MV เพลงนี้กับอาไก่ด้วยนะเป็นเพลงที่อาชอบมากอาเล่นMV กับอาไก่แล้วน้องก็มาร้องให้อาคิดดูว่าเราต้องผูกพันมาไม่ต่ำกว่า7ชาตินะเมื่อกี้ก็ต้นโพต้นไทรอีกเฮียนไปซะทุกอย่างเลยกิจกรรมนี้ของเพียวพัชชิวอ่ะเออบอกอาเลยแบบวันแรกที่คุยกับอาบอกว่าเนี่ยผมมาเป็นแฟนไก่คุยตุ้ยเคียนะตั้งแต่แบบใช่มั้ยเออไม่หนูไม่ทันไก่คุยเตี๋ยเขียใช่ไหมลูกอย่าว่าแต่เกิดมาไม่ทันเลยยังไม่ตายจากชาติก่อนด้วยรายการโคตรเก่าเลยลูกตั้งแต่พี่ออฟยังเป็นวัยรุ่นน่ะเอางี้มัธยมเลยว่ามัธยมอุ้ยคนเท่าตั้งแต่พี่ออฟมัธยมอ่ะลูกอยากกลับไปดูเลยแบบว่าอาร้องเพลงแนวดอกอะไรนะดอกบัวตองไม่สปอยแต่ไปร้องเขาร้องเป็นนะดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยแม่เจ้าไอ้จะต้องฮ้องคำนักเจ้าไอ้ฮ้องบอกหู้เรื่องบ่ได้กับเจ้าบ่ได้เจ้าด
ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยอ่ะต่อไปนุ่นนิวร้องตามอานะสามปอยดอกเอื้องสามปอยดอกเอื้องดอกเอื้องสามปอยดอกเอื้องสามปอยบ่เคยเบ่งบานบนลานพื้นดินหนุ่ยพอทำซิทำซิบ่เคยเบ่งครับพี่สอนอีกทีสิบ่เคยเลยนะบ่เคยเบ่งบานบ่เคยเบ่งบานบนลานพื้นดินบนลานพื้นดินเหมาะจะไปอยู่เชียงรายอุ้ยมันเป็นของเชียงรายหรือเชียงใหม่นะตัวเชียงไหนก็เออจะชื่อฟ้าม้าอยู่เชียงรายจะไปจำกัดอะไรจังหวัดเชียงไหนกันฮะที่ไหนนะจังหวัดอะไรนะเพลงเนี้ยเชียงรายเนาะเชียงรายเชียงรายแหละเชียงรายแหละถ้าใจเราเชียงรายเพลงนี้ก็คือเชียงรายหมดแหละใจไปอยู่เชียงรายแล้วค่ะไปบ้านเฮียเป็นไงบ้างบ้านเฮียอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยเอาก็ทำเป็นมีพิรุษไม่มีดีอาหารอร่อยอร่อยอร่อยไปอีกนะไปอีกนะไปแล้วอย่าลืมถ่ายมาให้ดูบ้างล่ะดูไปด้วยเราก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยเพราะว่าเราอะไปไหนมากไม่ได้เราก็ได้ดูจากคลิปพวกเธอไปเที่ยวกันนั่นแหละก็ทำบ่อยๆเนาะนั่นแหละอ่ะเยอะนะได้อะไรพิเศษเยอะมากๆวันนี้ไม่ใช่แค่เพลงโคตรพิเศษยังมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆอีกหนึ่งประการแต่งตัวมาเป็นเกียรติเป็นสีกันมานี่พวกเราเนี่ยฉันนี่คือชุดรัดมากหายใจไม่ออกถ้าเอวมันปิ้นๆเป็นไอ้เนี่ยตุ้งให้ด้วยนะตุ้งรูปให้ด้วยไม่ใช่เอาไปลงทั้งอย่างนั้นนะตุ้งด้วยเพราะว่ามันปริ้นตรงนี้มันจะเป็นข้าวต้มมัดนิดนึงตุ้งให้ด้วยโอเคอ่ะไม่เห็นปริ้นเลยครับคุณดีโอ้ยตุ้งอะไรสภาพดีเหรอดีครับเด็กดีเอ้าจริงๆนะครับคุณเนี่ยดีมีใจกุศลสาธุนะลูกคอยหนูจะเลื่อนจะเลื่อนแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงมากอ่ะดังนั้นวันนี้แขกผู้มีเกียรติก็มากันพร้อมหน้านะคะเราก็มีให้ทุกท่านได้เป็นสักขีพยานในวันนี้ขอเชิญค่ะชอบซาวเพลงมากครับเดี๋ยวนะคุณคะเบิ้ลเดี๋ยวคุณคะเข็นกลับไปก่อนได้ไหมคะไม่ใช่คลิกแต่งงานค่ะพี่ไม่ได้ฉลองแต่งงานแต่เป็นฉลอง150ล้านยอดวิวใน YouTube นี่เฮียก็หามาซื้อเอาล่ะเชิญน้องๆ2คนนะคะซีนุนิวลูกครับพี่อ๊อฟมาอยู่ฝั่งตุ้ยๆแล้วก็เด็ก2คนอยู่ฝั่งนู้นลูกครับเค้กน่ารักชมัดยาหนูไปอยู่ทางนู้นลูกพวกเธอก็รับสมอ้างกันเก่งนะเตรียมจะให้เขาใส่แหวนแต่งงานเค้กจริงได้เดี๋ยวเค้กจริงเธอครับหิวกินกันเก่งจริงอยากกินหรอแต้มบุญใช่ไหมอ่ะให้น้องปัดเค้ก40ก็ต้อง42สิฉันกับออฟก็อยากกินป่ะ42ได้มั้ยไม่อะไรตัดไหนมีดล่ะมีดอยู่นะด้วยระวังข้างหลังลูกมีดาบมาอ๋ออันนี้มีมีดอยู่นี่แหละพวกเราหน้าที่จะรดต้องเอานี้ออกก่อนไหมฮะฮะครับมันอันเดียวก็พอเหรอรู้สึกจับสีงานกับรูปแบบมันคุ้นๆนะครับไม่มีอะไรฉันไม่ได้เป็นพวกจับมีดด้วยกันไปอีกช่างภาพจันอะมองกล้องก่อนรูปหนึ่งหนูเป็นช่างเวดดิ้งใช่ไหมลูกหนูเป็นช่างภาพเวดดิ้งดีมากเอาแล้วนะเราก็ผ่ากลางเลยเหรอเฮียเด็ดนี่ออกเนาะก็เป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่เพียวพาสชิลเขาก็อยากจะจัดให้พวกเราสนๆทุกคนนะคะต้องขอบคุณพี่ตุลนะของเพียวพาสนะคะที่แบบ
นับหนุนให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะขอบคุณพี่ออฟด้วยที่ตัดอย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมตัดยังไงก็ได้มันคือการตัดเค้ก1 2ขอบคุณพี่ออฟด้วยนะคะแล้วก็สีนุ่นนี่ขอบคุณที่น่ารักอย่างนี้อีกชิ้นหนึ่งฝั่งโน้นใช่ไหมฮะสับลงไปเลยลูกสับลงไปเลยครับ1 2อุ้ย1 2อุ้ยอ้าขอโทษที่ทำให้มันยากนะลูกกดแรงๆลงไปเลยลูกเป็นเค้กสวยๆจากบันยันทรีเหรอคะ150ล้านด้วยสวยงามมากขอบคุณบันยันทรีด้วยนะเค้กสวยมากอ่ะแล้วยังไงตัดยังไงต่อใส่จานไหมฝั่งนี้ออกเค้กก็ตัดไม่ง่ายเลยกูขอโทษค่ะเราต้องหมุนเหรออาโหสิกรรมให้อาหรือว่าเอาชิ้นหนึ่งไหมเอาชิ้นนี้ไหมหรือว่าตรงนี้ชิ้นนี้ตรงนี้อะไรนะผู้ชิ้นใหญ่อยู่นะตัดเลยไหมขอบคุณที่มางานนะครับงาน150ล้านวิวครับ150ล้าน150ล้านวิวครับ150ล้านวิวครับเอาพันล้านวิวเลยเหรอก็พวกเราเนี่ยดูกันวนๆนี่แหละดูกันเก่งอุ้ยอุ้ยอยากจังเลยอ่ะเราจะนอนนอนระหว่างมองนอนหรออยากนั่งเหรออุ้ยเป็นอุบัติเหตุเหรอหน้าตาอาจจะมันอาจจะอาจจะนิดนึงนะครับทีมเข้าไปช่วยหน่อยน้องตาลทำเป็น2อันแยกแยก2จานตาลตาลแยก2จานลูกแต่ว่าต้องแยก2แยก2จานโอเคครับคุณโชตให้ยาดูใหญ่ก่อนให้คนเฒ่าก่อนพวกเธอยังมีเวลาอีกเยอะฉันจัดรายการแต่ออฟเป็นนักเรียนให้กันก่อนโอ้ยเพิ่งเคยมีโมเมนต์ตัดเค้กใหญ่ขนาดนี้ครับใช่ไม่เคยตัดอย่างนี้เลยเป็นว่าเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะยอดวิว150ล้านวิวก็มันเป็นสิ่งอะไรที่แบบเราดูซ้ำอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีคนใหม่ที่เข้ามาดูแล้วก็ติดแล้วก็ดูซ้ำเหมือนอย่างที่เราเป็นอยากจะให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะว่าให้ไปติดตามชมทาง YouTube หรืออะไรต่างๆ150ล้านวิวแล้วก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่แบบซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้แบบเมื่อกี้แอบไปเช็คดูแบบน่าจะ180แหละเรียลลี่โอ้โห180ล้านแล้วทะยานสู่200แล้วใช่ครับก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีคนดูก็ไม่ได้มาถึงตรงนี้จริงๆครับก็อยากให้ซัพพอร์ตกันต่อไปต่อให้แบบวันที่14นี้ซีรีส์จะจบแล้วเนาะแต่ว่าเนาะเราก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตต่อไปเพราะอาจจะมีอะไรดีๆรออยู่ก็ได้นะครับใช่นะก็รอติดตามน้ำตาแห่งความปิติยินดีเลยอะว่าเขาคงไม่ทำอย่างนั้นกับเราหรอกเราอยู่กันตั้งเยอะหาตัวเขาเจอในงานนึกออกไหมหอมมากครับจ้าลูกน่ากินใช่ไหมเนยสดใช่ไหมฮะเนยสดน่ากินมากที่นี่หอมมากอร่อยชัวร์เลยขอบคุณไหมขอบคุณครับผมก็ลืมก็ฝากคิวที่พายบริษัทแล้วนะหิวแล้วโอ้ยฝากก่อนไหมครับผมก็ฝากซีรีส์นิ่งเฮียด้วยครับตอนนี้จะจบแล้ว EP สุดท้ายจะกำลังจะมาถึงแล้วครับก็แต่ว่าอยากให้มีตอนพิเศษถ้ามีตอนพิเศษก็เราก็จะยังได้เห็นหนูเกื้อเฮเลียแล้วก็เฮียอี้คนเดียวเหนือศีลไปอีกประมาณกี่ตอนไม่รู้ครับก็อยากให้มี ครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ชื่นชอบซีรีส์ของพวกเราแล้วก็อยากให้เรามาช่วยกันส่งตัวละครส่งซีรีส์เรื่องนี้ไปให้ถึงฝั่งครับก็เดินทางมาด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วอยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นซีรีส์ที่เราเปิดให้ใครดูตอนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันไปไหนไม่รอดเลยนะคะก็เอาไว้ตกคนก็เปิดให้คนดูตลอดนะค่ะครับก็ถ้าซีรีส์จบแล้วใช่ไหมครับผมก็สามารถดูย้อนหลังทาง
มันดีชาแนลได้นะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีวิตตลอดชาติเลยครับก็ถ้าใครจะถึงก็สามารถกลับมาดูพวกเราได้แล้วก็สามารถอ่านแท็กเนาะใครอยากดูโมเมนต์ก็ดูคิวตี้พายแฮชแท็กคิวตี้พายอีพีหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเก็บไว้เป็นความรู้สึกความทรงจำที่ดีก็อย่างที่น้องบอกไปก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่ในโมเมนต์สุดท้ายในวันที่14ส่งตัวละครส่งคิวตี้พายให้ถึงฟังแบบฟังแล้วจริงๆครับผมก็เจอกันวันที่14แล้วเป็นกำลังใจให้ทีมงานนักแสดงด้วยครับค่ะแน่นอนนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตมันดีด้วยนะคะติดตามคอนเทนต์ต่างๆจากมันดีได้ซีรีส์ต่อไปยังมีซีรีส์เรื่องคนงานอย่างนี้กับอานนท์ฝากทุกคนด้วยค่ะใช่มีเรื่องอื่นอีกที่ถืออยู่ในมือก็คือว่าน้องจะทุกข์ทรมานมากเพราะว่าหิวนะเด็กดีจะป้อนเค้กอ่ะเดี๋ยวป้อนพี่ออฟก่อนพี่ออฟของอาเอาตรงครีมนะเราเอาตรงครีมเหรอครับใช่ค่ะไม่กินไม่ได้อ่ะทีนี้ให้ทีนี้อ่ะหนูป้อนเอาป้อนกันเองก่อนดีกว่าป้อนกันเองก่อนเพราะว่าหิวป้อนกันเองเหรอครับคนยังไม่ได้กินพี่โอ้โหอ๋อนี่ใหญ่ไปใหญ่เกินพี่ตาลบอกว่าแต่คำใหญ่ขนาดนี้น้องก็ยังไม่เคยกินแต่น่าจะประมาณนี้แล้วกันอยากแกล้งน้องแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันครับเอาป้อนน้องก่อนเพราะว่าสองคนยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่เจสซี่บอกว่าอาคะผมว่ามันอร่อยมากแน่ๆมีมนุษยธรรมบ้างให้น้องกินก่อนมุมผิดมุมอ่ะเอามุมนี้ได้ไหมอร่อยไหมอ่ะอร่อยครับเป็นสองฝั่งเลยเหรอหนูนิวอ้าปากให้ไหมอ่ะอยู่ในปากเค้กอยู่ในปากได้เฮียเอาชิ้นใหญ่ใช่ไหมไม่เอาฝั่งนี้เก็บเฮียนะหมดไหมเนี่ยใหญ่กว่าเฮียดิเฮียนะเหมือนล้างแค้นไงไม่รู้เนาะอุ้ยอร่อยอร่อยมากเอาชิ้นให้หน่อยหนูจะเห็นมันจุดทำไมเล่ามาแล้วเดี๋ยวแบบกินใช่ไหมเราพี่ออฟไม่มีอันนี้ของน้องใช่ไหมเดี๋ยวจดจำด้วยนะของใครอันนี้เมื่อกี้น้องป้อนเฮียใช่ไหมอันนี้ของเฮียส่วนอันนี้ของน้องเอาไปไหนครับเก็บฝากไว้ก่อนหนูใจคอจะกินจนอิ่มหรือไงพอเป็นพิธีเข้าใจไหมพอเป็นพิธีอ๋อชิ้นสวยๆอ่ะป้อนคุณออฟกินไม่ได้เหรอคุณออฟรับทานไม่ได้เราไม่ชิมหมออร่อยนะชิมสักนิดนึงเอาตรงนี้ดีกว่ามีป้อนให้กับจะบอกว่าอุปการีเบาๆนะทุกคนนี่น่ารักเก่งมากเก่งมีคนบอกว่าอะไรนะมีแม่ด้วยใครพูดไม่รู้ทำไมอ่ะอ๋อมีแบบมีของเธอด้วยเหรอมีเหรอแม่พี่อัพเลยฮะของอาตุ้งครีมอาตุ้งอยากได้ตรงนี้ตรงนี้แหละคำไม่เล็กเอาใหญ่หน่อยก็ได้ทั้งชิ้นอะไรฉันใส่โพเอมนะอันนี้ใหญ่ไปไหมครับไม่ใหญ่ไปลูกได้ค่ะลูกเกิดเหมือนกันนะครับนี่สาธุนะเด็กนะสาธุก็ฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยนี่ของตุ้ยอร่อยอันนี้ของตุ้ยนะหอมเนยมากฝั่งนู้นของพี่ออฟของพี่อะไรไม่ต้องยืนขึ้นมานะคะชุดดำบอกว่าเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวน้องไปหาถ่ายให้เพื่อนสิถ่ายให้เพื่อนท้องจะหล่นสลับกันถ่ายจ้างกันถ่ายอร่อยมากทุกคนทุกคนต้องกินใช่ครับอร่อยมากเลยครับขวดสองเลยล่ะครับอร่อยมากอุ้ยเพราะซองเดียวหมดเดี๋ยวหนูไม่มีกินเว้ยชิมแป๊บยาได้แป๊บอุ้ยอุ้ยทำไมอุ้ยเฮ้ยหล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาซ่อมใหม่เอาเค้กไปก่อนซ่อมหยุดนะฮะนี่ยัง
ค่ะแล้วก็ไอ้ข้างหลังครับได้แล้วก็ไปฝั่งนู้นครับอันนี้อะไรนะครับฮะเดี๋ยวครับ นี่ให้บ้างนี่ครับผมท้าหน่อยนะครับโทษทีครับทุกคนฮะชึบชึบชึบฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับว้าท้าให้หน่อยนะครับครับอร่อยไหมอ่ะทุกคนใครกินแล้วบ้างค่ะพี่ซีอ๋อได้ครับเดี๋ยวพักฝั่งละ3ท่านนะคะฝั่งนี้3ท่านดูชุบอุ้ยนี่ครับไอ้ท่านใหม่ครับผมครับเซลเก่งเซลเก่งอะไรนะครับเขารอแล้วครับครับเดี๋ยววนไปฝั่งนู้นนะครับท่านให้อร่อยนะครับอร่อยที่สุดหรือว่าเราเปลี่ยนเริ่มเป็นนักแสดงเป็นเด็กเสิร์ฟเค้กเหรอเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเค้กครับเค้กเรามากนี่ครับท่านให้อร่อยนะครับท่านให้อร่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ได้ครบแล้วใช่ไหมได้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนั้นได้แล้วงั้นเราไปฝั่งนู้นกันฝั่งนี้ค่ะได้ไปนะครับอันนี้เดี๋ยวครับมันชื่นใจก็ครับขอบคุณ3ท่านนะคะที่มาเยี่ยมช่องอาตุ๋ยตุ๋ยคืออาเป็นช่องเล็กๆช่องใหม่คนดูไม่ได้มากแต่ว่าน้องๆให้กำลังใจอามากๆเลยอย่างออฟแบบออฟก็ดูแล้วยิ่งอารู้ว่าซีนูนิวดูเนี่ยอาก็ยิ่งชื่นใจใหญ่เลยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจช่องเล็กๆอาตุ๋ยตุ๋ยด้วยนะคะคือวันนี้อาเองเนี่ยกับพี่เจสซี่เนาะในแบบฐานะช่องเล็กๆช่องอาตุ๋ยตุ๋ยซึ่งแบบว่าอาทำรีแอคชั่นทุกเรื่องหลายคนก็ว่าอาเนี่ยรับสตังค์หรือเปล่ามาดูไม่มีนะคืออาดูเพราะว่าอาชอบจริงๆแล้วอาก็ขอบคุณที่ทุ่มเทสมบทบาทได้อย่างดีมากๆแล้วก็พรสวรรค์ที่พรแสวงก็ยังมีมากไปกว่าพรสวรรค์เข้าไปอีกจนทำให้แบบรสชาติของซีรีส์เรื่องนี้มันดีเหลือเกินแล้วก็ขอบคุณออปชันด้วยเนาะที่กล้าหาญมากๆกล้าหาญมากๆแล้วก็ทำในสิ่งที่เต็มที่ที่สุดมันทำให้วงการละครวงการซีรีส์วงการบันเทิงเมืองไทยเนี่ยโปรดักชันของเราเนี่ยทำได้แบบเราภาคภูมิใจอะว่าเรามีซีรีส์เรื่องนี้อยู่มันแลกมากับความเหนื่อยยากก็ขอบคุณมากๆทำให้อารีแอคได้อย่างแบบมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสช่องเล็กๆนะคะช่องอาตุ๋ยตุ๋ยแล้วก็น้องมาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณอาตุ๋ยเหมือนกันครับที่เชิญผมเฮียแล้วก็พี่ฮอปมาวันนี้ครับได้ค่ะอย่าลืมนะฮะกด Subscribe ช่องอาตุ๋ยด้วยนะครับผมขอบคุณบรรยากาศงานวันนี้ครับผมน่ารักมากๆรู้สึกแบบจัดงานแบบเรารู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะเป็นงานที่น่ารักมากด้วยมั้ยงานน่ารักมากใช่ก็คือเพราะว่าอาเข้าใจทุกคนที่เป็นซนๆไงอืมน่ารู้ว่างี้น่ารู้ว่ากับพวกเราอยากได้อะไรใช่ป่ะจ้ามีทีมแบบนี้เข้าใจป่ะไม่ใช่พูดเล่นขอบคุณมากเหมือนกันคือก็อารู้ว่าซนๆทุกคนต้องการอะไรแล้วก็หัวใจของพวกเราอะเนาะมันคือมันแค่อาจจะไม่ได้ไม่เจอน้องนี้เจออยู่หน้าจอได้เห็นโมเมนต์ดูจากมันดีก็ได้เห็นโมเมนต์ของน้องๆแล้วก็ความน่ารักของน้องทั้งความโปรที่ในซีรีส์แล้วก็ความเป็นมนุษย์ที่แบบที่มันจริงที่มันดีงามที่มันเย็นอะมากๆก็ทำให้เรารู้สึกแบบเป็น energy ที่ดีของชีวิตเราอาก็เลยอยากจัดงานในวันนี้ให้มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็ขอบคุณที่ฝาก Subscribe ช่องอาด้วยฝากร้านช่องอานิดนึงแล้วก็ที่สำคัญอาขอบคุณพี่ตุลมากๆเลยที่แบบซัพพอร์ตอาคืออาขอบคุณเพียวพาสชิลนะคะที่สนับสนุนทุกๆครั้งอาก็ไม่ได้ทำบ่อยเพราะว่ามันทำไม่ง่ายสำหรับแบบบริษัทเล็กๆอย่างอาค่ะเออทำได้แล้วตุยเออจริงเหรอเออก็ได้น้องสองคนมาตุ๋ยส่งของมาให้แบบ
มาให้รับประทานด้วยกาแฟว้าผมกินอยู่นะกินอยู่นะต้องตั้งใจกินทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะก็เพื่อสุขภาพให้น้องๆแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสำหรับทีมหน้าจอที่อาจจะยังไม่ได้มาก็เราก็มีภาพนี่ไงใครจะเห็นบ้างอ่ะกล้องอ่ะอันไหนเหรอหนูเหรอใครจะดูให้อ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวไปอินเสิร์ตเอาเองก็แล้วกันเนาะน่ารักมากคิวเนาะอุ้ยตอนไหนครับที่พี่ถ่ายตอนแรกเป็นวันลูกพี่ถ่ายตรงนู้นมันก็เป็นโมเมนต์ตัดเค้กเว้ยรีเมนเต็ดมากกันผมขอเก็บเองด้วยได้ไหมได้เลยเก็บเองด้วยขอใบหนึ่งเก็บไว้เนาะว่าแบบมันแบบงานมันจัดให้ดีแค่ไหนอ่ะถ้าแบบคนในงานมันไม่น่ารักมวลของมันก็ไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่น่าจดจำหรอกแต่คืนนี้มันเป็นคืนที่น่าจดจำของพวกเรามากๆเพราะว่าน้องทั้ง3คนแล้วก็ซนๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมหน้าจอที่ส่งกำลังใจกันไม่หยุดเลยแล้วก็ในทุก EP ก็ขึ้นเทรนด์เพราะว่าทุกคนเนี่ยส่งแรงส่งใจกันแบบทำกันอย่างเต็มที่ด้วยความรักแล้วเราไปขึ้นเทรนด์น่ะถ้าซีรีส์เรามันไม่ดีพอเราก็จะเขินไงแต่นี้คือแบบยังไงคะเชิดภูมิใจจริงๆนะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการสำหรับรูปโพลารอยด์อันนี้เนี่ยยังมีแพ็กเกจรบกวนเซ็นอีก50ใบไหวนะคะได้ครับหนูเซ็นไว้โอ้เดี๋ยวให้กินเค้ก2อันโอเคเอาไหม100ใบก็ไหวชิ้นครับ100ใบก็ไหวเดี๋ยวอาแบ่งอาให้หนูกินเค้กเบิ้ลนะลูกเลี้ยงง่ายจริงนะคะก็เป็นภาพพิเศษแบบนี้พร้อมลายเซ็นของน้องนะคะก็สามารถลุ้นรางวัลทาง Facebook อาตุ้ยตุ่ยนะคะกติกาติดตามได้ใน Facebook ภาษาไทยอาตุ้ยตุ่ยเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะไปจับฉลากใหม่อีกครั้งก็ไปติดตามอาจําไม่ได้ละเดี๋ยววันเสาร์นี้ทีมดูพร้อมกันเจอกันที่ True Icon Hall นะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปก็สามารถติดตามในไลฟ์สตรีมมิ่งได้โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ ticketmelon.com นั่นเองนะคะก็ได้เวลาแล้วนะที่พวกเราจะให้น้องไปพักผ่อนจริงๆแล้วมีต่ออีกนะไม่จบใช่ไหมยังไปถ่ายรายการยังทำงานต่ออีกสู้ๆครับสู้อะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรนิดนึงก็มีทุกคนเขียนไว้ในหัวใจหน้างานแล้วกระดาษได้เขียนกับโค้ชใช่ไหมที่รักซนๆเขียนเอาไว้เป็นแบบตัวแทนหมู่บ้านเขียนเอาไว้ให้ก็เป็นฮาร์ดดรอปนะซึ่งอยู่ไหนอะจ้าเธออ้าวทำไมฉันไม่เห็นคนเดียวว่าพวกเธอเห็นทุกคนเลยเหรอก็ผู้ที่จะขึ้นมามอบนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะ เป็นตัวแทนหมู่บ้านซนๆขอเชิญนะคะ C85 นะคะคุณธัญธรนะคะเป็นคนมอบอันนี้มัมมี่เหรอมามี่มาไกลแล้วฮะโอ้ยมาเมื่อกี้เหรอครับมามีอยู่ตรงกลางแล้วน้องก็จับแตะเหมือนสังฆทานดูคิ้วไหมอ๋อข้างหลังเป็นหน้าผมน่ารักเป็นหน้าทั้งสองใช่แล้วก็เป็นข้อความที่เป็นกำลังใจถ้าเหนื่อยก็มาอ่านดูนะสวยเนาะน่ารักมากๆก็ได้หนูเดี๋ยวให้ก็ได้ครับก็ไม่มีอะไรจะให้มีก็มีแค่นี้แหละกับพี่ตุลฝากเพียวพลัสชิลมามอบให้กับทั้ง3ท่านนะคะเจคอยจะให้ถือทั้งไอใบนี้แล้วก็พียวพลัสชิลเหรอเอามอบให้กับครับพี่คนโตก่อนขอบคุณมาม่าธัญญามากนะคะอันนี้มอบให้พี่ออฟก่อนนะคะขอบคุณมากๆแกร่งดีมากแอททิจูดดีมากๆเดี๋ยวออฟมาใครถ่ายรูปให้มั้ยอ่ะโอ้มาอยู่นี่ไหมลูกเดินแม่ให้โอกาสเดินลูกสู้เขาลูกสู้ชีวิตลูกเรียนหนังสือมาเหรอลูกป้าต้อยนะก็มานะลูกคุณอามาให้น้องก่อนลูกพวกเราร้องเองเขาก็เก็บแล้วขอบคุณมากลูกขอบคุณที่มาให้ลูกแข็งแรงนะคะดีกันนะครับครับผมอ่ะอาตุ๋ยใช่ไหมครับอาตุ๋ยน่ารักขอบคุณมากลูกค่ะขอบคุณค่ะมาเฮียนะเฮียครับซึ่งแบบขอบคุณมากครับผมหล่อจริงๆหล่อพุ่งหล่อพุ่งแข็งแรงแข็งแรง
ลอยนี่เป็นคนใช่ไหมลอยเหมือนลอยเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากครับก็ขอให้แบบทำความฝันให้แบบสำเร็จทุกอย่างเลยนะทั้งเบื้องหน้าก็เบื้องหลังเป็นคนที่มีเซนส์เหล่านี้ดีมากๆนะก็รอดูผลงานที่คุณเป็นเบื้องหลังนะคะค่ะแล้วติดตามการกำกับของคุณยังอีกเหรอตรงนี้ค่ะแล้วก็การกำกับของผู้โชคดีค่ะที่ใส่ของน้องอะไรแต่ผมชอบแบบนี้มันธรรมชาติดีนะมีผู้โชคดีที่ได้ถ่ายรูปกับน้องด้วยอ๋อแบ็คดรอปด้านหลังอะถ้าอย่างนั้นอาส่งน้องไปทางนู้นเหรออะไรอะพูดคำว่าปิดงานเหรออ๋อเขาก็บีบแล้วไงเออค่อยบรรยากาศสบายๆเหมือนบ้านวันนี้ก็เราก็ได้ใช้เวลาแห่งความสุขแล้วก็ส่งพลังงานกันไปกันมาอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนฮะกลับไปทำงานต่อยังมีความสุขแล้วก็ได้งานที่ดีแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอย่างมีรอยยิ้มในหัวใจแล้วเราก็มีคนนี้เป็นร่มโพร่มใสในใจเราเหมือนกันนะคะคืนนี้ขอบคุณมากๆจากช่องอาตุ้ยตุ๋ยและเพียวพลัสชิลขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากลูกบายเชิญค่ะรู้สึกเต็มอิ่มอิ่มใจแล้วก็มันเหมือนกับมันตื้นตันใจมากๆกับบรรยากาศในงานวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งเราได้แบบได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะยิ่งเห็นความน่ารักของเขาชัดขึ้นไปอีกก็ขอบคุณเพียวพาชิลมากเลยค่ะที่จัดงานดีๆอย่างนี้เนาะให้แบบว่าแฟนคลับได้มีโอกาสเข้ามาฟังนะคะโซนพูดคุยกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยแล้วงานก็จัดดีมากๆแบบประทับใจมากๆค่ะวันนี้แบบสนุกมากแล้วก็ประทับใจมากค่ะอันนี้เป็นงานแรกที่แบบว่าเราตัดสินใจมาตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆค่ะน้องน่ารักมากแล้วก็แบบเป็นกันเองมากๆประทับใจก็คือตัดเค้กตัดเค้กเตะดื้อๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะโมเมนต์เขาก็จะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรอย่างเงี้ยฝากทุกคนสนับสนุนเพียวฮาร์ทด้วย